ผู้ชนะสิบทิศแจ่มแสงแวววาวเด่นอัคราวสว่างสวายบทที่212เมตมะแตกฝ่ายเจ้าหนุ่มนายทัพตองอูนั้นครั้นเข้าตีตอนเช้าไม่สำเร็จและพักพอหลบแดดกล้าแล้วก็มีใจโกรธตัวเองมากอยู่ครั้นจะแต่งเรือใหญ่บรรทุกคนลงหัวแหลมอ้อมเข้าตีหน้าเมืองเล่าเรือเหล่านั้นต้องเรียกมาแต่หงสาวดีเนิ่นวันไปอีกเกรงไม่ทันกับข่าวร้ายอันคเนจะได้กับพระเจ้าตองอูและเบื้องนั้นบุเรงนองทนงว่าทหารในเมืองระย่อไม่อาจออกมาต่อรบด้วยแล้วขณะพักก็นั่งม้าไปด้วยทหารสนิทประมาณ30ม้าเรียบกำแพงเมืองด้วยกิริยาองอาจไม่เกรงกลัวมิหนำทหารชาวเมืองคนใดโอหังเห็นสัพพทนกั้นม้าสำคัญว่าตัวนายใหญ่ตองอูแล้วก็ร้องด่าวลงมาเป็นคำหยาบช้าเจ้าหนุ่มก็วางเอาด้วยฝีมือธนูแม่นยำกระทั่งเลียบไปจนใกล้ก็หาคนใดโผล่ออกมาเต็มตัวมิได้เลยเจด็จก็หัวเราะเอาแล้วว่าทหารหงสาวดีอันรักษาเมตมะนี้ชั่วนักกลัวธนูประหนึ่งถือกำเนิดแต่กาแล้วเจ้าหนุ่มก็กลับมายังแนวทหารชุมนุมกันอยู่และถอดเกราะอ่านเครื่องรบออกตากให้แห้งเบื้องนั้นมหาเมฆเบื้องบนชะอุ่มประหนึ่งใกล้เพลาฝนตกครึ้มและบังเกิดลมเย็นโชยทั่วยุทธบริเวณเจ้าหนุ่มเห็นอากาศกลับเป็นสุภนิมิตประหลาดก็สมนัสยิ่งแล้วจึงเร่งให้ไพร่ทุกผู้เตรียมตัวรบแล้วเป่าร้องให้รู้กันทั่วแนวทหารว่าชาวเรามาร่วมมือร่วมใจกันอีกครั้งเถิดบัดนี้เจ้านายทัพก็ยืนช้างอยู่กลางกระบวนรบตองอูแลว่าแก่คนทั้งสิ้นนั้นว่าพี่น้องทั้งปวงมิเห็นหรือเทพพยดาเชิญเราเข้าเมืองเมตมะเพลานี้แล้วตะวันเปรี้ยงประดาเราหอบแดดมาเมื่อต้นวันนั้นบัดนี้ค่อนปลายวันสิฝนหยาดเม็ดปลอยเมตมะหยุดแต่ต้นโดยกลรับรอให้เราอิดโรยจึงต่อแต่นี้ทหารตองอูจะเข้าตีโดยจิตชุ่มชื่นไม่หอบแดดหนึ่งทั้งบรรดากรวยทรายขั้วบนกำแพงหาประโยชน์มิได้เพราะฝนทอนร้อนลงเสียหนึ่งก็เห็นชัดฝ่ายเราจะได้ชัยแม่นแท้อยู่แล้วแต่พี่น้องในที่นี้เอ่ยข้าพเจ้าพูดไม่ใช่เอาตัวเองขึ้นยกเมืองใดๆที่ทหารตองอูตีได้ครั้งแล้วนั้นสิบส่วนคนมักกล่าวเสียว่าเพราะความคิดบุเรงนองเจ็ดส่วนเหลือสามส่วนดอกที่ได้สรรเสริญว่าเป็นเลือดกล้าของเหล่าทหารตองอูจึงจะตีเมตมะครั้งนี้ข้าพเจ้าลบคำอันคนมักสอพลอย่อบุเรงนองนั้นเสียให้ปรากฏว่าที่มั่นหงสาวดีครั้งท้ายแตกเพราะน้ำอดของทหารตองอูสิ่งเดียวเป็นแน่แท้จึงครั้งนี้พี่น้องเราจะต้องหักเอาด้วยกล้าหาอุบายใดแต่ข้าพเจ้าแอบแฝงไม่มีเลยชาวเราชักชวนกันเข้าให้ใกล้กำแพงคอยฝนลงหาใหญ่กรวดทรายคั่วร้อนมิได้แล้วเมื่อนั้นจึงเอาบันไดพาดกรูขึ้นไปจงได้พร้อมกันข้าพเจ้าอยู่หลังยืนช้างกำกับร่วมด้วยช้างบรรทุกนายขมังธนูทั้งปวงคอยวางธนูสำทับมิให้ชาวเมืองต่อรับโดยถนัดมือได้ครั้งนี้พี่น้องจงแสดงความกล้าแต่ละคนให้ประจักษ์เถิดทหารตองอูทั้งนั้นสดับตัวนายลำดับความจริงมากล่อมใจก็มีจิตระเริงในอันจะเข้าปีนเมืองทั้งเพลานั้นฝนตกหนาเม็ดแล้วเชื่อดีของร้อนของชาวหงสาวดีก็สิ้นฤทธิ์และเชื่อนายขมังธนู50อันประจำช้างสลอนคอยยิงพวกในเมืองก็พากันกรูเข้าใกล้เชิงกำแพงเมตมะเพลานั้นฝ่ายไขลูและสอพิญญาขณะบุเรงนองนั่งม้าเลียบมาใกล้กำแพงเมืองและยิงเอาทหารผู้หนึ่งถึงแก่ความตายนั้นคนทั้งสองมีใจโกรธจะสั่งนายขมังธนูของตัวรายกันออกยิงเล่าเจ้าคนคู่แค้นเก่าก็ถดห่างเสียแล้วสอพิญญาก็ว่าซึ่งตัวนายบังอาจเข้ามาพิเคราะห์ชาญตั้งรับใกล้ชนี้
คเนว่าคงคิดตีถึงแตกหักในระยะเวลาวันนี้เป็นมั่นคงและสอพิญญาแลคนคู่ใจก็สั่งให้ทหารประจำหน้าที่เร่งมือคั่วกรวดทรายจงหนักไว้ครั้นครู่หนึ่งฝนก็โปรยลงมากระนั้นทั้งพิเคราะห์กระบวนทัพตองอู่ไกลโพ้นเห็นผู้คนเร้ารุมสับสนเห็นทีทหารตองอู่จะเข้าทำการสอพิญญาก็ตกใจหนักเร่งไพร่ข้างตัวให้ระวังหน้าที่โดยแข็งขันจงทุกตัวคนยามเมื่อทหารตองอูขานโหเอาบันไดพาดปีนอึ่งขนึงนั้นฝนก็กระหน่ำมาหนักอีกอันหนึ่งทรงใหญ่สำหรับไว้ตัดทิ้งทับข้าศึกก็ใช้แต่ขณะรับตอนเช้าสิ้นแล้วทหารหงสาวดีได้แต่คอยฟันแทงอยู่เบื้องบนบัดนั้นทหารชาญธนูตองอูอันดาช้างจังก้าอยู่ระยะวางธนูงามก็ยิงเอาประหนึ่งหัดเป้าประลองมือตกว่าทหารหงสาวดีอยู่ในที่เสียเปรียบมากกว่ามากแล้วหากตัวนายตะโกนกล่อมใจไว้บ้างก็สั่งกระต่ายสู้สืบไปคอยแต่ทหารตองอูปีนเข้ามาได้อาศัยร่างของข้าศึกเป็นที่กำบังธนูเสียก่อนเมื่อนั้นทหารในเมืองจึงออกทะลวงฟันกำแพงเมาะตะมะตลอดด้านที่ถูกโจมตีทหารตองอู่ก็ปีนได้สะดวกแต่หากฝ่ายรักษากำแพงเมืองสู้ด้วยอารมณ์สุนัขจนตรอกประการหนึ่งและทหารตองอู่ขณะปีนขึ้นไปกรายอาวุธมิได้ถนัดเสมอคนคอยรับอยู่บนกำแพงประหนึ่งทั้งที่ปีนได้ถึงที่นั้นทหารตองอู่ก็ยังได้อันตรายไม่น้อยเลยอันหนึ่งบนกำแพงปลายทางทหารปีนแห่งหนึ่งแลใกล้ประตูเมืองแห่งหนึ่งสองแห่งนี้สอพิญญาแลไขลูแยกกันออกบงการรับทหารตองอูขึ้นตรงที่ทั้งสองไม่อาจยืนอยู่นานก็ตายบางตาลงกว่ากลางแนวเจ้านายทัพยืนช้างพินิจการอยู่ที่นั้นก็แจ้งว่าบนกำแพงใกล้ทวารเมืองชรอยมีทหารหงสาวดีตัวดีอยู่รักษาเจด็จก็เบงช้างเข้าที่นั่นเจด็จก็เบนช้างเข้าที่นั่นแล้วปีนปะปนขึ้นไปพร้อมทหารเลวแลกำแพงเมืองเมาะตะมะนั้นกว้างประมาณวาหนึ่งหากตรงใกล้ทวารเมืองยกขึ้นเป็นหอรบจึงประกอบชานมีสันฐานกว้างกว่าแห่งอื่นสามเท่าแต่ที่นั้นเป็นที่ต่อรบกันสาหัสทหารตองอูถูกฆ่าลงมากแล้วร่างศพล้มระเกะระกะแลโลหิตแดงฉานดุจชาติชโลมหินปูนไว้ทั้งฝนกระหน่ำลงมาชะเลือดลิ่มอันทะลักกองอยู่เท้าเหยียบแต่ละก้าวก็ลื่นเสมอย่ำชายเลนยามเมื่อเจ้านายทัพขึ้นไปได้สุดบันไดปีนได้เสมอกำแพงนั้นไขลูอันมีทหารดาบตัวนายที่สนิทเป็นบริวารก็ฟันทหารตองอูอยู่หน้าเจ้าหนุ่มออกไปชั่วสองคนพับลงและทหารเลวที่ตามหลังคนล้มนั้นก็เงื้อง่าอาวุธจะแก้มือแทนเพื่อนแต่ไขลูสันทัดกระบี่ไกลกันร้อยเท่าพันเท่าทหารเลวผลผู้นั้นเงื้อง่ากำลังจะห่มแรงฟันก็ถูกแทงผงะหงายมาปะทะเจ้านายทัพตองอูจะเด็ดยันรับร่างคนที่ผงะมาที่ลื่นก็ส่วนเสียหลักลงแต่เมื่อแม่ทัพใหญ่แลเขยผู้พี่พระเจ้าอยู่หัวละช้างเข้าปีนกำแพงขณะนั้นนายขมังธนูตองอูยืนช้างข้างเคียงบุเรงนองก็ตกใจเพราะเห็นอันตรายจะได้เพราะเหตุที่ไม่ออมตัวชวนกัน 3-4 ช้างเข้าชิดตรงที่ตัวนายปีนสำหรับศพช่องใช้คราวพลวันแล้วจะได้วางธนูคอยคุ้มตัวนายจึงเมื่อบนกำแพงที่ตรงนั้นพวกตองอูบางตาแล้วซ้ำหมู่หงสาวดีแร่มาซ้ำพวกตัวคนหนึ่งหมายไว้คือพวกตนคนสันทัดธนูตองอูคนหนึ่งก็วางลูกธนูไปต้องคนข้างเคียงไขลูเจ้าหัวหน้าทหารดาบก็ถดเข้าไปบางมุมหอรบเสียไขลูจำบุเรงนองมิได้โดยคนผู้นั้นเปียกเปรอะขมุกขมอมทั้งขยับผ้ามุ่นเกล้าลงมาจดคิ้วสำหรับซับฝนมิให้ไหลรินลงขวางตาไขลูร้องสำทับออกมาแต่ที่กำบังนั้นว่ากูจะรอพอพวกมึงขึ้นมาเป็นที่กำบังธนูให้กูก่อนเมื่อนั้นกูจะเอาชีวิตมึงเสียเจ้าหนุ่มไม่ต่อคำไขลูแต่โจรเข้าฟันในทันทีนั้นแล้วป่าก็เร่งให้ทหารตองอูที่ปีนตามมานั้นเร่งขึ้นมายืนให้ถนัดเสียบนชานกำแพงเมืองครั้นคนตองอูหนุนเนื่องขึ้นมาพลวันเป็นช่องให้ฝ่ายรับถือเป็นที่กำบังได้แล้วเหล่าทหารดาบหงสาวดีก็กรูกันออกรับมือเจด็จ
พิเคราะห์เชิงรบรู้ว่าพวกตัวอยู่ในที่เสียเปรียบก็ไม่คิดมุ่งต่อมือแต่ไขลูผู้เดียวหันเหียนเปลี่ยนท่าฟันอยู่ในที่นั้นสุดแต่ทหารหงสาวดีคนใดอยู่ในระยะใกล้ตัวจ้วงฟันได้ถนัดก็ฟันเอาขณะชุลมุนสู้รบระหว่างกันทั้งนี้ทหารตองอู่เบื้องล่างรู้ว่าพวกตัวยืนตรงที่นี้ไม่เป็นอันตรายก็ยกบันไดมาวางชิดกันแล้วแลตายเรียงหน้ากันขึ้นไปไขลูประหลาดฝีมือคนตองอู่ที่นำหน้าขึ้นมานั้นก็จ้องแต่จะหักคนผู้นั้นผู้เดียวจะเด็ดเห็นกิริยาไขลูหลบมือคนอื่นแลโลดเข้าคอยฟันเฉพาะตัวฉะนั้นทั้งเห็นบัดนี้ข้างตัวก็ขึ้นมาได้หลายแทบว่าจะไม่เสียเปรียบกันแล้วก็เข้ารับตรงหน้าไขลูหัวหน้าทหารหงสาวดีฆ่าคนขณะต้นประจันบานมากแล้วคลั่งเลือดและหัวใจเหิมเหลือขนาดเมื่อเห็นคู่ขันประจันหน้ารับก็โจรเข้าจ้วงฟันทั้งสองมือเจ้าหนุ่มขัดอาวุธเข้าง่ามรับด้วยอารมณ์สงบแล้วร้องถามว่าไขลูนี้เราไม่รู้หนทางกี่พันเส้นแล้วครั้งนี้สิ้นที่หนีหรือจึงคิดสู้เราไขลูยินความใหญ่จึงขม้นเอาหน้าก็จำได้ว่าไม่ใช่ใครอื่นคือบุเรงนองเสียวอกขึ้นวูบหนึ่งตามวิสัยคนที่เคยเข็ดขามกันแล้วก็เกิดมานะจิตแข็งแกร่งยิ่งกว่าเคยรำอาวุธทุกครั้งข้าที่ตั้งจิตว่าครั้งนี้มิว่าอินพรหมพระเทพีก็จะขอสู้ตายอย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งกำเริบอุปทานว่าครั้งนี้ผิดนักจะถึงทีตนบ้างแล้วซึ่งได้มาต่อมือสิทธิ์ครัวเจ้าวัดกุโสดอต่างไปจากกลทวนเมื่อไขลูบังเกิดอารมณ์มุมานะกรณีจะเยื้องกลายอาวุธก็กระทำโดยลักษณะสุขุมสมเชิงทหารเก่าเจนศึกและคนใช้ดาบชั้นมือครูแต่ขณะไขลูกำหนดอารมณ์รับความสุขุมเป็นสำคัญมิได้จ้วงโจมเต็มเชิงรุกนั้นข้างในทัพตองอูเพลงตีกระบี่ใช่ชั่วก็ถือเอาโอกาสไขลูไม่รุกกระชั้นชิดนั้นก็ป่ายเอาได้แผลแก่ทหารข้างเคียงไขลูเนืองทหารตองอู่ปีนได้สะดวกก็หนุนเนื่องกันมามากขึ้นเสียงโห่อันเกิดแต่ทหารตองอู่ที่ขึ้นได้ตรงนั้นเป็นที่สะท้านทั่วอกทหารหงสาวดีก็ขวัญระย่อต่างกว่าแรกรับยิ่งนักและคนตองอู่ขึ้นได้ที่นั้นเป็นอันมากก็แยกออกช่วยพวกตัวราวีตามด้านอื่นอีกคนบนกำแพงแทบหนีกันไม่รอดฝ่ายที่เสียขวัญก็ถูกฆ่าตายลงพอแรงบ้างมิตายด้วยอาวุธหากตกใจกลัวทหารตองอูตามิได้ดูเท้าถอยแต่จะเอาชีวิตรอดก็ตกกำแพงตายและเมื่อต่างฝ่ายฟันแทงซึ่งกันแลกันอลหม่านนั้นสีอ่องก็ปีนด้านปลายแนวตรงที่สอพิญญารักษามหาอุปราชหงสาวดีมิรู้การด้านไขลูสังเกตแต่ข้าศึกหนุนเนื่องกันคึกๆมาจากด้านโน้นเป็นประมาณนึกว่าไขลูแตกแล้วสอพิญญามักตระหนกง่ายก็หนีหน้าเสียเบื้องนั้นทหารตองอูก็เข้ามาเมาะตะมะได้สะดวกได้ด้านคนอันปินเข้ารบนั้นเปิดประตูเมืองรับสอพิญญาเห็นการจวนตัวจะลงเรือมิทันแล้วก็หนีเข้าอยู่ในวังพร้อมด้วยทหารหงสาวดีที่สวามิภักดิ์ยอมตายร่วมเจ้านายกองท้ายประมาณพันเศษจุกช่องอยู่ที่สำคัญก็รับสีอ่องซึ่งไล่ตามมาบทที่213ได้ตัวพูดกาลีแต่ตรงเชิงหอรบหัวหน้าทหารดาบคงคุมลูกกองฝีมือกระบี่ชะกันต่อต้านอยู่ครั้นทหารตองอูเปิดประตูเมืองรับได้ทันกระนั้นจะเด็ดก็สำทับไปว่าคนเหล่านี้ใครเป็นฝีเฝ้าประตูเมืองเมาะตะมะหรือจึงคิดสู้มิรู้คราวที่ควรจะยอมวางมือไขลูเกรงลูกกองจะหวาดหวั่นยอมตามบุเรงนองก็เตือนให้รู้ว่าเชิงหอรบมีที่จำกัดถึงข้าศึกมากก็ไม่อาจทำอันตรายเราแล้วไขลูก็ร้องเพลงเร็วประจำเหล่าทหารหงสาวดีร้องเป็นเนื้อความว่าทหารดาบนั้นพระเจ้าอยู่หัวเลี้ยงสนิทแลเลือกคัดมาแต่ทหารตัวดีหน่วยอื่นผู้ใดมีฝีมือรำอาวุธเป็นเอกในหน่วยเมื่อนั้นจึงจะได้เข้าเหล่าทหารดาบหงสาวดี
ประดาชาวมอญทหารดาบยินเพลงนั้นร้าวจิตให้ทนงตัวตามน้ำใจชายไม่คิดจะออมมือยอมแพ้จึงถูกทหารตองอูห้อมล้อมกลุ่มรุมฟันตายบางตาลงไขลูตัวนายเห็นพวกตัวเหลือน้อยยิ่งเหลือบแต่หอรบลงไปเบื้องล่างทหารตองอูกรูกันเข้าเมืองเหมือนน้ำบ่าข้ามทำนบเข้ามาเล่าน้ำใจอันคิดสู้เคยมีแต่ต้นมือก็มีอันลังเลไปสำครู่หนึ่งทหารตองอูร้องบอกกันว่านายใหญ่ฝ่ายข้าศึกหนีเข้าในวังแล้วไขลูก็คิดใคร่ไปสมทบสอพิญญาสู้ตายอยู่ในท่ามกลางพวกตัวเจด็จนั้นอ่านกริยาไขลูพิรุธออกแล้วทั้งเห็นลูกกองมอนเหลือมีอยู่น้อยตัวหมายจะเอาตัวให้ได้ตัวการสำคัญบัดดลนั้นก็ทะลวงเข้ารุกเอาไขลูแตกออกจากพวกไขลูก็ไม่อาจโจรลงบันไดหอรบเพราะเกรงจะเสียทีขณะผละโจรเบื้องนั้นไขลูถดเท้าถอยวงไปตามชานหอรบแล้วถึงช่องน้อยเฉพาะสองคนเรียงเป็นทางขึ้นสำหรับตัวนายดูการยุทธบนเชิงเทินไขลูก็ถอยเข้าในที่นั้นเสียเจด็จจะตามเข้าไปทันทีเล่าไม่รู้ทางเดินตลอดทั้งฝนตกช่องขึ้นเชิงเทินมืดมัวอยู่เกรงเสียทีไขลูจึงยั้งรออยู่ครู่หนึ่งทิ้งระยะให้ไขลูห่างตัวประมาณ2ชั่วกระบี่แล้วจึงได้ก้าวไล่ตามไขลูขึ้นบันไดหอรบเจ้าหัวหน้าทหารดาบถึงชั้นบนเชิงเทินแล้วค่อยจ้วงฟันคนตามหลายทีซ้อนหากฝ่ายรับไขว้กระบี่คุ้มหัวรับไว้หยุดจึงไม่เป็นอันตรายครั้นเจด็จขึ้นมาได้จากที่บันไดนั้นแล้วเห็นภูมิสถานบนหอรบกว้างโดยรอบประมาณ3วาเหมือนหอรบทั้งปวงก็หัวเราะด้วยความลำพองใจแล้วว่ามิรู้ท่านไขลูคนมีฝีมือจะหนีมหาตาอับเองไขลูยินขู่กระทบทั้งนี้ก็ตกใจอยู่ด้วยถอยตัวหนีแต่ทีต้นมิได้ดำริลู่ทางอย่างอื่นนอกกว่าจะหลบพอพ้นปลายอาวุธบุเรงนองสถานเดียวครั้นเข้าที่อับจนเป็นอันแน่แล้วความมุมานะเกิดขึ้นอีกก็โหมเข้าปะทะสิ้นฝีมือแล้วไขลูรู้สึกเหมือนต่อรบด้วยหุ่นยนต์หาชีวิตไม่ยิ่งโหมแรงฟันฝ่ายหนึ่งก็ฟาดมาแรงดุดกันไขลูประมาณตัวก็เห็นยากจะเป็นต่อแล้วก็แซงพูดจะให้นายทัพตองอูลำพองใจแหละว่าไม่จนใจว่ามือติดอาวุธคอยรับอาวุธท่านแล้วเราก็ใคร่กระทำคารวะท่านเพราะวันนี้เพิ่งมาได้รู้ฝีมือจริงตะขยีได้ชื่อว่าเป็นครูปลูกฝังเสียเปล่าหากว่าเทียบด้วยท่านก็เหมือนครูผู้นั้นยังไกลกันเมื่อไขลูกล่าวยอกรณีก็กระทำกิริยาอ่อนแรงประกอบให้ตายใจแต่เจด็จมิได้มีความประมาทในการทั้งปวงอันหนึ่งเชิงชั้นการตีกระบี่แห่งไขลูนั้นชั่วดีฉันใดเคยกำหนดไว้แม่นยำสิ้นแต่ครั้งผู้นี้ตีกระบี่กับครูตนแล้วเจ้าหนุ่มสำคัญว่าครั้งนี้ตกคราวคับขันควรที่ไขลูอุดมอำนาจจิตสำหรับจะสู้ตายประการหนึ่งเมื่อวันฟันด้วยตะขยีครูเท่าดานโทสะโหมเสียสิ้นฝีมือจะเอาให้ได้หัวใจไขลูครั้งนั้นบุกรับกันแลกันเต็มอึดนานกว่าตัวเสียอีกไขลูไม่ได้ทำท่าเปรี้ยอ่อนอย่างใดให้ประจักษ์เลยดำริโดยสุขุมดังนี้ก็สงสัยไขลูจะทำอุบายลวงโดยกริยาอ่อนแรงแลคำยอให้ตัวละความระวังเจ้าตัวนายทัพตองอู่คิดชะนีแล้วก็สำแดงอัธยาศัยเหิมขนองสมทบคำไขลูและจ้วงโจรเข้าฟันแทงสถานใดก็กระทำดั่งมีน้ำใจประมาทหมิ่นเสียว่ามือไขลูยังไกลกันแล้วแซงว่าตะขยีได้ชื่อว่าครูเราแล้วก็เพราะเขาเกิดก่อนแต่หากคนกระบี่คนใดอันเยื้องกลายเข้าต่อยุทธนั้นยังจะมีแคล้วคล่องสมภูมิทหารเอกเสมอด้วยเราหรือไขลูมิรู้ความคิดฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าอายุน้อยนิยมคำยอก็ยินดีนักมือนั้นปัดป้องท่าอ่อนแรงจริงอยู่แต่ในตานั้นเข้มวาวคอยจับหาที่บุเรงนองเปิดว่างและจับฟันให้ถนัดมือเอาที่สำคัญจะเด็ดสังเกตเชิงไขลูทั้งนี้เห็นอยู่ก็ขยับถอยออกมาชั่วก้าวหนึ่งสำแดงอาการจะโจรฟันทำนองคนกำลังฮึกเหิม
ริมอีกและลักษณะเคลื่อนไหวทั้งนี้เป็นไปโดยช้ามิชอบลักษณะนักเลงที่พึงทำใครรู้เห็นท่าความโสมนัสเกิดขึ้นเป็นสุดที่นึกว่าทีตัวแล้วก็ถลันเข้าแทงเอาสุดกำลังแต่เจ้านายทัพไวว่องยิ่งกว่าไครูคนล่วงไวกลางทำล่อให้ฝ่ายหนึ่งฉวยช่องถลันก็พลันโถมเข้าแทงเร็วปลายกระบี่ถูกเกราะเนื้อดีป้องอกแทงไม่เข้าตรงแล้วก็ถากถลายไปถูกช่องรักแร้ซ้ายไขลูเป็นแผลชะกันหัวหน้าทหารดาบหงสาวดีหน้าซีดใจสั่นด้วยรู้ข่าวว่าครั้งนี้สุดที่ตัวจะได้รอดไปและยิ่งสู้เหมือนถูกฝ่ายหนึ่งแกล้งทรมานให้ล้าลงเองโลหิตที่แผลนั้นตกหนักไขลูก็ยิ่งอ่อนแรงลงเจเด็ดก็กล่าวสำทับว่าไขลูจงสู้เราด้วยน้ำใจฉ่ำชื้นเป็นปกติเถิดวันตายของตัวไม่ใช่วันนี้ถึงเราเป็นต่อก็จะยังเลี้ยงชีวิตตัวไว้ถึงวันจะได้ถ่ายเลือดใช้แทนชาติชโลมสถูปอัฐิพระมหาเถรอาจารย์เราไขลูยินกระนั้นวิสัยคนไม่หวั่นวันหน้ารู้ว่าบุเรงนองต้องการจับเป็นตัวก็ค่อยทุเลาหวาดเหมือนได้ยาดีประคองมือประคองใจมิให้วุ่นพวงด้วยการทั้งปวงแล้วก็ตั้งหน้าต่อมือเป็นอันดีแต่คนทั้งสองนั้นลักษณะอันแวดล้อมเดิมมาผิดแผกกันหนักบั้นปลายชีวิตไขลูรำศึกประสบแต่ฝ่ายตัวพ่ายพาใจฝ่อส่วนเจเด็ดนั้นนับวันนับแต่กำเริบน้ำใจเมื่อใดได้กลุ่มอาวุธเมื่อนั้นความมั่นจิตย่อมเกิดว่าฝ่ายยืนรอหน้าต้องตายอำนาจจิตสูงต่ำกว่ากันดังนี้เชิงกระบี่ที่รับมาแต่ตะขยีคุมเชิงไขลูหากเรียวแรงไวว่องยิ่งกว่าครูเท่าเสียอีกไขลูพรั่นมาแต่ต้นมีเดิมพันอยู่แล้วสัมมาประจันหน้าแจ้งชัดฝีมือศัตรูกรณีสู้ด้วยน้ำใจเกรงต่างกว่าสู้สำศัตรูอื่นอันเคยมาก็เสียแผลเสียเลือดแกนายทัพตองอูเนืองๆจะเด็ดนั้นแทงได้ฟันได้ที่ใดใครยั่วให้ไขลูดานจิตบอกความเสียดายที่ตัวมือหนักทำเอาแผลชะกันกว่าที่หมายไว้กรณีเกรงไขลูจะตายเสียไม่อาจออมไว้ถึงวันตัวต้องการไขลูยิ่งอ่อนลงขยับมือขยับเท้าไม่สมใจนึกยังถูกทั้งคมกระบี่และคมลิ้นยั่วก็บ้าเลือดเหมือนช้างต้องปลอกขณะฟูมมันเลือดโสมหอบหักหายใจรวนแทบทรงกายไม่อยู่แล้วความโกรธสุดขีดก็สิ้นอะไรชีวิตตัวเองละกระบี่ในมือเสียและชักมีดสั้นประจำเอวจะแทงอกตัวเจเด็ดก็ตีเอาด้วยกระบี่ถูกแขนขัดยกมิขึ้นและโจนถีบซ้ำตามเชิงโดยเร็วแล้วไขลูก็สุดกายลงตามเท้าทันทีเจ้านายทัพก็เอาผ้ากล้าวมัดได้ตัวไขลูเมื่อทหารตองอูเข้าเหมาะตมะได้และไขลูเสียทีนั้นบ่ายยังไม่ทันจัดหากฝนปิดบังดวงตะวันเสียจึงพยับครึ้มประหนึ่งตกเพลาเย็นแล้วเจเด็ดให้ทหารตองอูตัวนายที่ไว้ใจได้หมู่หนึ่งเป็นพนักงานคุมตัวไขลูรีบไปสมทบสีอ่องล้อมวังเอาให้ได้ตัวพระเจ้าหงสาวดีเมื่อเจ้าหนุ่มไปถึงเห็นทวารวังปิดและทหารจุกช่องอยู่บนกำแพงประปรายก็หัวเราะแล้วว่าชาวหงสาวดีสั่งกระต่ายสู้เราดอกบทที่214แลกปิ่นเมืองและขณะนั้นมีคนเอาเนื้อความมาบอกว่าพระเจ้าหงสาวดีลงเรือหนีไปแต่เช้าสอบซ้ำได้ความเพิ่มอีกว่าตัวนายผู้ใหญ่อันอยู่ในวังนั้นมีแต่สอพิญญาผู้เดียวเจเด็ดก็กำหนดจะตีที่นั่นขุดต้นโค่นรากข้าศึกข้างในเมืองให้สิ้นเสียก่อนวันพรุ่งนี้จะยกไปณค่ายเมงกยอกะแงแต่ครั้นสอบถามความข้างค่ายเมงกยอกะแงขึ้นชาวหงสาวดีที่แจ้งเรื่องและปรารถนาเอาตัวให้ชอบใจในทัพตองอูก็บอกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วณค่ายโน้นนับแต่เมงกยอกะแงถูกไขลูทำร้ายขณะหวนกลับกลางศึกทุกประการจะเด็ดยินว่าพระเจ้าอยู่หัวต้องเป็นเฉลยนั้นก็ตกใจและให้บังเกิดโทสะยิ่งนักกล่าวสาบานขึ้นกลางทหารว่าแม้นพระเจ้าตองอูเป็นอันตรายแก่ชาวโมนยินคนหนึ่งกูจะฆ่ามิให้เหลือติดแคว้นผู้กามอยู่เลยแต่พอครู่หนึ่งเพลิงโกรธคลายกลับฉุกคิดขึ้น
จ้าหนุ่มก็ซักถามเอาเนื้อความข้างเคียงข้ออื่นแจ้งว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้นั้นเม่งกะยอกะแงจับขังไว้ยังไม่ได้ทำให้ตายก็เบาใจขึ้นบ้างแล้วแลฉงนว่าเม่งกะยอกะแงทำการได้ผลปานนั้นทั้งข้างในเมืองเมาะตะมะก็ถูกโจมตีหนักอยู่กระไรไขลูกลับหวนไปทำร้ายเม่งกะยอกะแงเสียเมื่อเจดิตฉุกคิดเนื้อความทั้งนี้แล้วอย่างเอาโดยรูปการอื่นพอจะเห็นเขามูลก็สอบเหล่าเฉลยที่เคยอยู่ค่ายโน้นมาก่อนรู้ว่าซึ่งพระเจ้าโสหันพวาเสียทีนั้นทางค่ายเม่งกะยอกะแงก็โจทย์ขานกันรู้ทั่วทุกตัวคนเจดพิเคราะห์เหตุแวดล้อมทั้งปวงก็คเนได้แม่นยำว่าซึ่งไขลูกับเม่งกะยอกะแงแตกมิตรคงด้วยหัวใจใครได้ตัวเฉลยสำคัญมาเป็นสิทธิ์แก่ตัวเป็นมูลเมื่อกำหนดน้ำใจดังนี้เจ้าหนุ่มก็กลับโล่งอกและว่ากับสีอ่องว่าศัตรูเราถอยเข้าไปอยู่ในรูกระนี้เสบียงคงไม่ได้ตระเตรียมไว้ก่อนคนมากเห็นทีอยู่ได้ไม่เกิน3วันพี่ท่านอย่าเร่งทหารเราให้ทำการเหนื่อยแรงเลยล้อมเอาโดยปกติครู่ยามหนึ่งก็จะได้ตัวเองข้าพเจ้านั้นจะยกขึ้นไปค่ายเม่งกะยอกะแงกับคนพันหนึ่งสีอ่องก็ว่าท่านเอาไปน้อยเม่งกะยอกะแงรู้คิดอ่านการศึกใช่ชั่วอยู่มิชอบข้าพเจ้าจะรอล้อมสอพิญญาให้เสียเพลาคนนานเร่งทะลวงเข้าไปให้ได้ค่ำวันนี้วันพรุ่งยกทัพใหญ่ตามไปกระทำสิงหนาฏข่มให้ขุนพลอังวะท้อส่งพระเจ้าอยู่หัวให้เราโดยดีมิชอบหรือเจเด็ดก็ว่าข้าพเจ้าพิเคราะห์สิ่งนี้ถี่ถ้วนแล้วเห็นขุนพลอังวะท้อมิใช่ตรงที่จำนวนคนข้างเรายกไปคนผู้นั้นท้อรอหน้าข้าพเจ้าหรือว่าที่แท้ที่เกิดท้อเสียแต่ยังไม่ต้องไขลูฟันเม่งกะยอกะแงคงปรารถนาสิ่งใดให้น้ำมิตรระแวงนั่นแล้วไขลูจึงทำร้ายเอาก็แหละบัดนี้ต่างฝ่ายต่างได้ของรักของแต่ละฝ่ายไว้ฉะนั้นเรื่องอันเม่งกะยอกะแงปรารภต่างไปจากพระเจ้าอังวะและพระเจ้าตองอูข้าพเจ้าเอาคนไปน้อยให้เห็นเหมือนปรารถนาสงบทั้งเม่งกะยอกะแงถูกทำร้ายนอนป่วยไม่อาจออกศึกแล้วความเจ็บอันใดจากมิตรทรยศลางทีจะเกิดน้ำใจนิยมข้างเราสีอ่องก็ว่าบุเรงนองท่านว่าก็พอเห็นเขามูลแต่หากอย่าเพ้อทำจิตให้เบิกบานประหนึ่งการสำเร็จแล้วไปก่อนโดยเม่งกะยอกะแงไม่ใช่ใครอื่นคือพี่คนทั้งสองซึ่งท่านฆ่าเสียเองอริระหว่างกันชั้นเดิมมีมากแล้วระวังเม่งกะยอกะแงหวนเกิดอารมณ์พยศจะกลับเป็นโทษแก่พระเจ้าตองอูเสียเจเด็ดก็ว่าพี่ท่านเตือนทั้งนี้เป็นคุณอยู่แต่ข้าพเจ้าทำการทั้งปวงนั้นพี่ท่านเคยรู้เห็นอยู่หรือว่าทำโดยมุมมามแล้วเจเด็ดกับเหล่าม้าพันหนึ่งก็ออกจากเมืองมิทันพบไปใกล้ค่ายเม่งกะยอกะแงยังไม่ทันถึงต้นยามก็พักพลจุดคบสว่างทั้งทัพมิให้อีกฝ่ายหนึ่งหวาดระแวงว่าซุ่มคนเป็นอุบายไว้ที่ใดแลแต่งตัวนายทหารที่มีกิริยาพาทีเรียบร้อย8นายไปสู่ค่ายเม่งกะยอกะแงเจรจาเนื้อความศึกต่อกันฝ่ายเม่งกะยอกะแงและคนในค่ายอังวะทั้งสิ้นแจ้งทหารตองอูตีได้เมืองเมาะตะมะแล้วเลยยกตะลุยขึ้นมาถึงที่ตนตั้งมั่นก็มีใจเกรงเม่งกะยอกะแงให้คนข้างตัวรักษาค่ายจงครบครันหน้าที่ไว้และสั่งให้ทูตตองอูกลับไปบอกตัวนายว่าแม้สมัครใจจะเจรจาซึ่งกันโดยเนื้อความอย่างที่สงบแล้ววันพรุ่งนี้จึงค่อยเจรจากันทหารตองอูกลับมาบอกแล้วเจเด็กใครจะหยั่งความภายในอกขุนพลอังวะให้ถนัดก็สอนให้ทูตตัวกลับไปบอกว่าเม่งกะยอกะแงอิดออดให้เวลาเนิ่นแล้วอย่าพักรอเราเจรจาด้วยสืบไปเลยเร่งแต่งคนออกมาดูด้วยตาให้ประจักษ์เถิดเราจะประหารพระเจ้าอังวะกลางเมืองเมาะตะมะพร้อมด้วยเฉลยหงสาวดีและเมื่อเจ้าหนุ่มสั่งให้พูดดังนี้แล้วก็สอนให้รู้เจรจาต่อไปว่าหากเม่งกะยอกะแงกลับขู่ตอบเป็นต้นจะฆ่าตะเบงชเวตี้พระเจ้าอยู่หัวบ้างประดาท่านจงกล่าวแก้อย่าให้รู้ว่าข้าพเจ้าเกรงข้อนี้อ้างเสียว่าตะเบงชเวตี้สิ้นสมบัติทั้งแผ่นดินหนีไม่พ้นมือข้าพเจ้าเม่งกะยอกะแงฆ่าพระเจ้าตองอูก็เหมือนอุปถัมภ์ข้าพเจ้าให้ได้กินแผ่นดินโดยหาคนนินทามิได้
ทูตก็กลับไปบอกตามคำบุเรงนองเมงกะยอกะแงก็ขู่ซ้ำจะฆ่าพระเจ้าตองอูเสียบ้างฝ่ายทูตก็กล่าวแก้ตามที่นายทัพตัวสอนทุกประการขุนพลอังวะสะดุ้งคิดก็เห็นคล้อยตามจะเด็ดเสียพระเจ้าตะเบงชเวตี้แลตัวเองจะได้สมบัติแทนส่วนเมงกะยอกะแงนั้นแม้ละให้เจ้านายตัวเสียยกมิเอ่ยถึงความอกตัญญูฝ่ายตัวก็ยังไม่มีสิ่งใดได้รองตลบทบทวนกรณีแล้วเมงกะยอกะแงก็ใคร่ไปฟังคารมดูจึงว่าแม้นายทัพตองอูยกออกมาหน้ากองใหญ่10เส้นและมีคนไม่ถืออาวุธตามไม่เกิน50เส้นเราจะออกไปเจรจาด้วยในกลางดึกนี้นายทหารตองอูหมู่นั้นก็รับเอาว่าข้ออ้างข้างท่านบุเรงนองนายทัพย่อมปฏิบัติได้เพราะที่มาทั้งนี้ก็หมายจะได้ต่อปากต่อคำเพราะไมตรีให้บังเกิดแก่กันแล้วเมงกะยอกะแงก็สั่งคนสนิทต่อหน้าทูตตองอูว่าเราออกไปนอกค่ายกลางคืนดังนี้ปรากฏทหารตองอูทำอุบายผู้คนเข้ารุมผิดสังเกตเมื่อใดให้ลงมือประหารตะเบงชเวตี้เมื่อนั้นเมงกะยอกะแงให้ทูตตองอูออกมาก่อนให้คนพยุงขึ้นม้าส่งร่างออกมาพร้อมด้วยทหาร40และทหารนั้นไม่ได้ถืออาวุธดุจกันเจ้าหนุ่มก็ออกมาหน้าขบวนทหารมีคนน้อยกว่าเมงกะยอกะแงทั้งจุดคบสะพรั่งเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งวางใจแต่นายทัพตองอูเห็นขุนศึกฝ่ายหนึ่งหน้าเข้มก็กล่าวมัทรสหวานล้อมให้ชอบใจว่าข้าพเจ้าเป็นทุกข์อยู่ขณะแจ้งว่าท่านบาดเจ็บเพราะคนพาลลอบทำร้ายแต่บัดนี้มาเห็นท่านแข็งแกร่งดวงจิตมิได้สุดโทมลงตามเคราะห์ก็พลอยยินดีด้วยจะได้ผู้กล้าธนุบำรุงแคว้นแม่อิระวดีร่วมกันสืบไปเมงกะยอกะแงก็ตอบโดยเชิงผู้ใหญ่ว่าข้าพเจ้าแลท่านเป็นข้าศึกหมายประหารซึ่งกันแลกันมาก่อนแต่มาประจักษ์อัธยาศัยวันนี้ก็ชอบใจครันและท่านเร้าให้ได้ต่อปากคำกันแต่คืนรอตะวันมิได้ดังนี้มีที่ร้อนรนประการใดหนักอยู่หรือเจ้าหนุ่มจึงว่าข้าพเจ้ามีอันร้อนรนจริงแล้วรออีกชั่วราตรีหนึ่งก็มิได้ด้วยทหารตองอูในบังคับทั้งสิ้นกำลังอกระอุก็จะคบกันนอกคำทำการโดยเมาโทสะทำลายหนทางอันข้าพเจ้าทางไว้ประการหนึ่งได้ครึ่งแล้วนั้นเสียคือทางอันตองอูและอังวะจะทอดไมตรีสู่กันแต่ขณะจะกล่าวเนื้อความที่อย่างมหามงคลนี้เราสองมาชวนกันกระทำจิตให้ผ่องแผ้วสิ่งใดที่มีขุ่นมัวต่อกันก็ล้างเสียก่อนท่านนั้นข้าพเจ้ารู้ความคิดครั้งยกไปล้อมตองอูแล้วว่ามีน้ำใจโกรธแค้นอาฆาตคนฆ่าเมงกวงแงและเมงฮลาแงผู้น้องทั้งสองมากอยู่แต่ลุงเราเอ่ยท่านโกรธเกรี้ยวทั้งนี้พิเคราะห์รอบคอบแล้วหรือว่านอกกว่าได้ฆ่าโดยเชิงชั้นการต่อสู้ตามอัธยาศัยใช่ปองจองร้ายลับหลังแล้วเมื่อฆ่าเมงกวงแงณประตูเมืองแปรนั้นข้าพเจ้าเพิ่งหลุดจากโทษพระเจ้าแปรจำเหล็กกล้าสำหรับห่มรับคมอาวุธก็มิได้มีปิดอกสักเท่าฝ่ามือเดียวและเมื่อข้าเมงกวงแงกลางทุ่งแปรที่ยุทธนั้นทหารทั้งยุทธภูมิย่อมรู้เมงกวงแงแทงข้าพเจ้าสาหัสตกม้าข้าพเจ้าฆ่าน้องแห่งท่านต่อเมื่อคนผู้นั้นกลายเข้ามาจะตัดศีรษะข้าพเจ้าดอกวิสัยทหารอาสาแผ่นดินย่อมเอาแต่จะให้ได้การของแผ่นดินเป็นประมาณยามเมื่อศัตรูข้าพเจ้าคือศัตรูซึ่งหน้าแต่มิตรท่านเสียอีกยังลอบทำร้ายเอาฉะนั้นข้าพเจ้าจึงควรแก่ผู้ผิดที่อาฆาตอยู่หรือเมงกะยอกะแงถึงความผูกแค้นมีอยู่แต่ก่อนแต่ครั้นมาปะหน้าศัตรูและสงบฟังคำจูงใจด้วยท่าทีองอาจสุภาพกระนั้นความแค้นที่เนิ่นนานมาบรรเทาลงก็มิได้ตอบโต้ถึงเรื่องเดิมอีกกลับย้อนถามว่าท่านอ้างความทั้งนี้ปรารถนาจะทวงให้ข้าพเจ้ารำลึกถึงคุณในข้อใดหรือเจ้าหนุ่มก็ว่าจำนงแต่พอล้างใจให้สะอาดอย่างว่านั้นดอกแลบัดนี้ก็สมควรคิดอยู่สังเกตเห็นตาท่านสบตาข้าพเจ้ามิใช่ใช้แสงเกลี้ยวดังแต่ก่อนแล้วข้าพเจ้ารออยู่ให้อารมณ์ท่านสงบเสมอข้าพเจ้าเมื่อใดเมื่อนั้นจะบอกความใหญ่ข้อแรกคือ
ท่านและข้าพเจ้าต่างฝ่ายต่างมาแลกเฉลยเจ้าอยู่หัวเราเสียแล้วแต่นี้สืบไปเราสองเมืองอย่าประทุษจิตต่อกันเม่งกะยอกะแงหัวเราะแล้วว่ายินมาก่อนว่านายทัพตองอูกล่าวความไพเราะบัดนี้ก็เห็นสมจริงแล้วคำท่านอย่าพิเคราะห์ประหนึ่งการตกลงนี้ถ้อยทีหาที่เสียเปรียบซึ่งกันมิได้เลยแต่ข้าพเจ้าและชาวอังวะทั้งปวงยังมีที่สงสัยน้อยหนึ่งตกเสียว่าสองฝ่ายปรงจิตสมยอมอย่างคำท่านแล้วเจ้าท่านและเจ้าเราเป็นอิสระตะเบงชเวตี้มีหัวเมืองถึงสี่เป็นสิทธิ์สำหรับให้เลือกครองและพระเจ้าโสหันพวานั้นจักได้อยู่เมืองใดหรือท่านบุเรงนองยินดีจะให้ชาวเราทั้งปวงอย่างชีวิตเราอย่างพวกพรานครองกันเป็นหมวดหมู่สุดแต่ป่าใดเย็นท่านกล่าวชวนให้เจ้าอยู่หัวทั้งสองมีอิสระแต่อิสระอย่างพระเจ้าอังวะต่างกว่าพระเจ้าตองอูท่านฟังชวนไพเราะจะพลอยยอมเล่าก็นึกเวทนาฝ่ายเราเองระคนไปจะเด็ดจริงว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้มีอัธยาศัยสมพระมหากษัตริย์ประเสริฐปัจจุบันผู้ใดผูกใจเป็นมิตรต่อกันก็มิได้นึกถึงเมื่อครั้งเคยเป็นศัตรูเลยพระเจ้านรบดีเจ้าอยู่หัวแปรนั้นเคยทำที่อย่างเจ็บแค้นไว้หนักเสียอีกเผาคนตองอู20,000กระทั่งองค์พระเจ้าตองอูก็ริมตายแต่ทว่าเวลานี้เม่งกะยอกะแงมิเห็นหรือนรปดีคงเสวยสมบัติแปรอย่างเก่าซ้ำพระเจ้าตองอูยังถือเสมอพระญาติสนิทอีกทั้งนี้ก็เป็นเยี่ยงอย่างอันชอบที่เมงกะยอกะแงท่านจะลองดูพระเจ้าอังวะย่อมได้เป็นใหญ่ในอังวะอีกหากถวายสัตว์ตะเบงชเวตี้เสียว่าจะมีแต่น้ำใจมิตรพักดีต่อตลอดไปข้าพเจ้ากล่าวดังนี้ลุงท่านอย่าถือว่าล่วงเกินเมืองอังวะจะเป็นสิทธิ์แก่พระเจ้าตองอูฐานผู้ชนะฉะนั้นจะคืนให้เป็นอิสระดังแต่ก่อนมิได้ผ่อนได้เพียงให้ขึ้นต่อพระเจ้าตองอูเม่งกะยอกะแงก็นึกตรองแต่น้ำใจนั้นก็เป็นดุจปุถุชนทั้งปวงอยากได้สิ่งที่ตัวเสียไปคืนให้ครบครันเจ้าหนุ่มประจักษ์กิริยาอันนั้นรู้ทันว่าขุนศึกอังวะลังเลใจจึงแซงว่ากับพวกตัวให้ได้ยินทั่วทุกผู้ในที่นั้นว่าไม่มีคราวใดในโบราณกาลมาซึ่งสองเมืองเจรจาหย่าศึกแล้วเมืองหนึ่งเสียเปรียบเหมือนอย่างบัดนี้ที่ฝ่ายตองอูยอมข้าพเจ้าตกลงการทั้งหลายพี่น้องเห็นว่าเพราะซื่อต่อพระเจ้าตองอูฉะนั้นหากฝ่ายหนึ่งไม่ยอมจะเกี่ยงให้เกินไปกว่านี้แล้วถึงทีข้าพเจ้ามิยอมบ้างชาวเราเป็นพยานอยู่อย่าว่าบุเรงนองนายทัพทำการเหมือนหนึ่งไม่รักพระเจ้าตองอูตะเบงชเวตี้เจ้าเราถึงคราวสิ้นบุญวันพรุ่งและเราจะได้ตั้งหน้าทำศึกเอาชัยสืบไปเจด็ดประกาศแก่คนข้างตัวชะนี้แล้วก็ยกมือคารวะเม่งกะยอกะแงแลว่าข้าพเจ้าจะลาไปก่อนและขอกล่าวสาบานให้ท่านสำราญใจตลอดราตรีคืนนี้เราตกปากแล้วว่ามาค่ายอังวะโดยลักษณะมิตรฉะนั้นไม่ขอรังควานเลยและจะเข้าต่อปรากฏแสงอรุณเม่งกะยอกะแงถือจิตจะต่อด้วยข้าพเจ้าและทหารตองอูได้แล้วก็เร่งเตรียมการทั้งหลายไว้คอยรับเถิดขุนศึกอังวะประจักษ์กิริยาบุเรงนองขึงขังกระตุ้นม้าดังจะกลับไปจริงฉะนั้นตัวดั่งคนค้าเกี่ยงเพียงแต่หากำไรให้หลายเท่ามาดว่าลักษณะฝ่ายหนึ่งจะละไปเสียก็เสียดายราคาที่ตัวนึกว่าควรขายนั้นเสียประการหนึ่งมายืนม้าต่อปากต่อหน้าถนัดว่าทหารใหญ่ฝ่ายโน้นหารห้าวรำลึกตัวขณะบาดเจ็บขับเคี้ยวไปมิได้ก็เกิดความประหวั่นภายในรีบเรียกเอาบุเรงนองอย่าเพิ่งกลับก่อนแล้วว่าท่านกล่าวการทั้งนี้ก็รู้อยู่ว่าเป็นไมตรีแต่ทว่าเรื่องใช่การน้อยท่านจะด่วนให้ตกปากปรงคำโดยด่วนนั้นไม่ตรองเสียก่อนชอบหรือเจเด็ดก็ว่าข้าพเจ้าสำคัญตัวว่าเสียเปรียบท่านมากกว่ามากแล้วจะคอยท่านตรองในคราวท่านได้เปรียบอีกก็นึกน้อยใจฝ่ายท่านเสียเฉลยแล้วได้อังวะคืนแต่ฝ่ายข้าพเจ้าเสียเฉลยแลกเฉลยแล้วซ้ำเสียหัวเมืองเอกอันดีไปเป็นกรรมสิทธิ์อยู่ในกำมืออีกกรณีทุเรศจิตซึ่งนิ่งดูฝ่ายได้เปรียบรอง
เมงกยอกะแงเห็นท่วงทีฝ่ายหนึ่งจริงจังกระนั้นสำคัญว่าบุเรงนองใครได้สมบัติตะเบงชเวตี้อยู่หากมาเจรจาบัดนี้เพื่อจะแก้คำครหาของคนทั้งปวงเมื่อดำริดังนี้แล้วขุนศึกอังวะก็ยิ่งอ่อนลงแหลว่าเนื้อความอันท่านกล่าวโดยเผื่อแผ่ข้าพเจ้าก็ใคร่รับเอาทั้งสิ้นหากแต่ตัวคนสำหรับจะแลกระหว่างกันมิได้แลเห็นเป็นพยานพระเจ้าโสหันพวานายข้าพเจ้าอยู่ตายฉันใดไม่แจ้งเป็นตัวท่านบ้างจะให้รับคำโดยด่วนได้อยู่หรือเจ้าหนุ่มก็ว่าลุงท่านส่งคนข้างท่านมาด้วยข้าพเจ้าจะนำเฝ้าพระเจ้าโสหันพวาเองและฝ่ายข้าพเจ้าก็จะจัดคนเข้าเฝ้าพระเจ้าตองอูดุดกันเม่งกยอกะแงก็ว่าชอบแล้วเจ้าหนุ่มก็เอาลูกธนูมาหักต่อหน้าเม่งกยอกะแงแล้วว่าแต่นี้เราทั้งสองมีประทุษฐจิตต่อกันแล้วให้ฝ่ายผิดมีอันดุดธนูดอกนี้เถิดแล้วทั้งสองฝ่ายส่งคนข้างตัวไปสู่ฝ่ายหนึ่งข้างละสี่คนเม่งกยอกะแงก็ถอยเข้าค่ายจะเด็ดถอยเข้าหมู่พวกตัวแต่ให้ทหารตองอูที่มาด้วยทั้งสิ้นหยุดอยู่ที่นั้นตัวกับนายทหารสิบและชาวโมนยินสี่กลับมาเมาะตะมะในกลางดึกนั้นและไปเยี่ยมพระเจ้าโสหันพวาณที่ขังพร้อมคนโมนยินเจเด็ดก็เล่าสู่พระเจ้าโสหันพวาถึงข้อตกลงทั้งปวงแล้วว่าเม่งกยอกะแงเห็นดีด้วยการทั้งสิ้นแล้วหากกริ่งประการเดียวแต่ข้อข้าพเจ้าคุมตัวพระเจ้าอยู่หัวท่านไว้ทั้งนี้ยังจะได้ข่มขู่หาความเคารพมิได้หรือไรข้าพเจ้าจะอยู่ฟังพระเจ้าอยู่หัวท่านตรัสต่อหน้าเกรงความเกรงใจมีชะนี้จะละให้บอกข่าวการไข้โดยลำพังแล้วเจเด็ดก็ถอยเสียจากที่นั้นพระเจ้าโสหันพวาจึงว่าแก่บริวารทั้งนั้นว่าจะหาเจ้าของเฉลยคนใดทำอย่างบุเรงนองกระทำแต่เรานั้นยากแล้วทุกเพลาเข้ามาฟังความปกติสุขเองคำหยาบให้เจ็บอายนิดหนึ่งก็มิได้กล่าวให้สะเทือนใจเลยอันหนึ่งบัดนี้เม่งกยอกะแงเจ็บใช่น้อยทั้งไพร่พลก็เหลือห่างไกลกันจำนวนพลตองอูสี่เจ้าจงกลับไปบอกขุนศึกเราเถิดว่าให้อ่อนน้อมต่อบุเรงนองจงสิ้นที่กระเดื่องใจคืนสู้ไปอีกก็จะได้เพียงตะเบงชเวตี้ชีวิตเดียวนอกนั้นคนของเราทั้งสิ้นคงวายลงหรือหากเม่งกยอกะแงยังมีจิตใจที่คิดแค้นอยู่รอไว้ได้คืนอังวะเสมือนเสือหลุดกรงออกครองป่าได้ก่อนจึงค่อยรื้อคิดการข้างหน้าสืบไปคนทั้งสี่ฟังรับสั่งกระนั้นก็ลาออกมาปะนายทัพตองอูถามความก็ว่าพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้ากล่าวแต่ความอารีของท่านเป็นประมาณเจ้าหนุ่มก็ว่าเท็จจริงน้ำใจเราเป็นฉันใดท่านก็แจ้งกับตาแลหูแล้วจงบอกท่านเม่งกยอกะแงให้ทราบเถิดอย่างหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวเราและท่านนั้นก็เป็นที่สำหรับกราบไหว้ซึ่งกันทั้งสองฝ่ายฉะนั้นจะส่งตัวแลกกันประเจิดประเจ้อแก่ตาคนทั้งปวงเล่าก็ทำเหมือนสิ่งอันเจ็บอกประดาใจเราเองหวานท่านอย่าเห็นแก่ความยากเร่งกลับค่ายในคืนนี้และบอกเม่งกยอกะแงเชิญพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองฝ่ายคืนพลเสียก่อนรุ่งเถิดตัวแทนเม่งกยอกะแงทั้งสี่รับคำเอาเจเด็กก็เชิญพระเจ้าโสหันพวาขึ้นม้าแลตัวถืออาวุธครบมือทั้ง50เป็นกองระวังตัวเองนั้นนั่งม้าคุมเคียงพระเจ้าโสหันพวามาต่อถึงแนวที่ทหารตองอูตั้งมั่นคอยอยู่หนุ่มก็กล่าวเชิญโดยสุภาพให้พระเจ้าโสหันพวารอให้ทูตทั้งสี่เอาเนื้อความไปบอกเม่งกยอกะแงที่นั้นเจ้านายทัพปะคนของตัวกลับมาจากเฝ้าพระเจ้าเจ้าตองอูรออยู่ถามไทยคนการบางคนที่ไปเห็นมากระซิบว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้นั้นอยู่ในที่สำราญยิ่งกว่านายทัพท่านจัดให้พระเจ้าอังวะอยู่อีกแต่หากพระเจ้าอยู่หัวผู้ประเสริฐแห่งเรานั้นโทสะกล้าและมักวู่วามอยู่เม่งกยอกะแงจึงตรึงพระหัตถ์ทั้งสองไว้มิให้ทำอันตรายพระองค์เองและเมื่อแจ้งข้อตกลงแลกกันแล้วฝ่ายเรายังแถมเมืองอังวะให้อีกนั้นก็บริพาทบุเรียงนองท่านทำการเสมือนคนเขลาจะพาเอาชื่อชาวตองอูทั้งมวลได้อายเม่งกยอกะแงไม่ยอมแล้วต่างฝ่ายต่างเจ้าชีวิตวายดังนี้จึงจะสมเกียรติยศด้วยกันแต่พระเจ้าอยู่หัวกริ้วดังนี้แล้วประดาพวกข้าพเจ้าแจ้งน้ำใจนายทัพท่านถวาย
และชี้ให้เห็นหัวเมืองเอกในประเทศพุกามมีเพียง4เท่านี้3ส่วนเป็นของพระเจ้าอยู่หัวแล้วส่วนหนึ่งเบื้องหน้าเคลื่อนไหวมีกิริยาพิรุษเรากำจัดเสียก็อาจได้โดยง่ายและหาคนติฉินไม่เลยพระเจ้าอยู่หัวตริเอาตามคำพวกข้าพเจ้ากราบทูลนี้แล้วที่กริ้ววู่วามแต่ต้นลดลงก็สั่งความขอบคุณมาถึงท่านบุเรงนองเจเด็ดก็ว่าท่านทั้งสี่กระทำความชอบไว้มากอยู่เสร็จการแล้วอย่ากลัวข้าพเจ้าจะลืมสมนาคุณและเจเด็ดคอยอยู่ที่นั้นใกล้รุ่งดาวประกายพฤกษ์สำแดงเห็นคนเป็นอันมากถือคบสะพรั่งออกมาจากค่ายเมงกยอกะแงก็แจ้งว่าข้างโน้นคงคุมพระเจ้าตองอูออกมาแลกตัวเจ้าหนุ่มจึงให้หน้าให้คนของตัวรายล้อมพระเจ้าโสหันภวาไว้มิได้ประมาทเกลือกข้างโน้นจะทำการเป็นอุบายต่อทหารพวกโน้นนายหนึ่งมาบอกพระเจ้าตองอูเสด็จออกมาแล้วเสด็จก็ว่าจงให้ทหารฝ่ายละ50เชิญเสด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์มากลางทหารทั้งสองขบวนเบื้องนั้นทหารทั้งสองฝ่ายจำนวน101ก็เข้าคละเร้ารุมกันอยู่ตรงกลางเสด็จเห็นฝ่ายโน้นคุมตัวพระเจ้าตะเบงชเวตี้มาโดยลักษณะสุจริตก็บอกเฉลยของตัวว่าเชิญพระเจ้าอังวะท่านเสด็จไปเป็นหลักชัยเหล่าทหารอังวะดุจเดิมเถิดพอพระเจ้าอังวะเคลื่อนม้าไปสู่ข้างหมู่ตนข้างเมงกยอกะแงก็ตกปากยอมให้องค์ตะเบงชเวตี้เสด็จไปสู่หมู่ทหารตองอูบัดนี้ทหารสองฝ่ายอดใจระงับความโสมนัสยินดีไว้ในอกมิได้ก็โห่ร้องรับกษัตริย์แห่งตัวอึงคนึงอยู่ตะเบงชเวตี้และนายทัพผู้พี่เขยต่างลงจากหลังม้ากอดกันกลางทหารตองอูพระเจ้าอยู่หัวนั้นว่าความซึ่งพี่ท่านภักดีข้าพเจ้านั้นใหญ่หลวงจนหาที่ใดมาตอบแทนแล้วเจ้าหนุ่มกล่าวตัดเสียว่ายังมีการใหญ่ทำโดยทันทีนี้จำเป็นยิ่งกว่าน้องท่านจะเฝ้ายอการในเรือนแล้วเจเด็ดก็ชวนพระเจ้าตองอูขึ้นม้าแลเป่าหลอดให้ทหารดาหน้าเข้าหาทหารอังวะทหารฝ่ายโน้นก็ร้องอื้ออึงขึ้นว่าชาวตองอูคิดคดแล้วเมงกยอกะแงเห็นการจวนตัวก็ถอดกระบี่ออกถือโดยมือข้างเดียวแล้วผลม้าออกหน้าทหารร้องว่าบุเรงนองตบัดคำสาบานเป็นสัตว์ต่อเราเสียหรือเจ้าหนุ่มแซงตวาดเอาด้วยทีโกรธว่าสัจจะวาจาแห่งเรานั้นมาดว่าศัตรูทั้งปวงก็เชื่อถือสิ้นตัวจะตบัดเอาเสียเองแล้วดูหรือยังมีหน้ากล่าวหาเราเมงกยอกะแงและโสหันภวาละสัตว์ที่ใดเราจะบังคับให้ละหัวไว้กับที่นั้นด้วยเจ้าและข้าชาวอังวะทั้งสองฟังบุเรงนองกลับเป็นโจทกล่าวหาก็นิ่งแลตาตามกันแต่เจ้านายทัพตองอูสำทับซ้ำว่าตัวทั้งสองเคยว่าไว้ต่อกันหรือมิใช่ซึ่งได้ครองอังวะอีกแล้วจะยอมเป็นเมืองออกแก่พระเจ้าอยู่หัวเราสืบไปก็คำตัวดังกล่าวนี้บัดนี้ยังประพฤติกิริยาใดให้เห็นว่าใจตรงเหมือนปากหรือพระเจ้าโสหันภวาก็ว่าอารมณ์เราและไพร่พลทั้งปวงกำลังตื้นตันขณะจากกันแล้วกลับคืนมาพบเล่าอภัยเสียเถิดมัวว่ากล่าวสารทุกข์อย่างอื่นไม่ได้ประพฤติการตามควรบุเรงนองท่านจะระแวงข้าพเจ้าเพราะไม่เห็นตกปากยืนยันความคิดเดิมหรือเจ้าหนุ่มก็พยักเอาคำโสหันภวาพระเจ้าอังวะจึงว่าที่นี้กลางไพรกันดารต้นไม้เงินแหล่ทองของบรรณาการตะเบงชเวตี้ยิ่งใหญ่หาไม่ได้แล้วและข้าพเจ้าจะขอใช้กระพุ่มมือแทนขอเชิญแม่ธรณีและเทพพยดาเบื้องบนจงชุมนุมกันเป็นพยานซึ่งเจ้าตองอูเอ็นดูข้าพเจ้าและไพร่พึ่งบุญมิให้ระหกระเหินพลัดเมืองได้ยากกลับยกเมืองเดิมให้อยู่บำรุงกันสืบไปจัดเป็นที่บุญคุณพระเจ้าตองอูมีต่อหนักตราบชีวิตไม่ขอเอาใจออกห่างเลยพื้นประเทศที่ใดบารมีข้าพเจ้าจดไปถึงที่นั้นประเทศนั้นข้าพเจ้าขอเชิญเอาบารมีพระเจ้าตะเบงชเวตี้ไปจดดุจกันจะเด็ดยินจอมคนอังวะประกาศสัตว์โดยสุจริตกรณีต้องตามตัวหมายพอใจแล้วจึงยกมือขึ้นไหว้แลว่าข้าพเจ้าไม่รู้อัธยาศัยพระเจ้าอยู่หัวเจรจาหมิ่นเมื่อกี้อภัยเสียเถิดและน้ำพระทัยพระเจ้าตะเบงชเวตี้เจ้านายข้าพเจ้านั้นก็โปรดศัตรูผู้กล้าเช่นพระเจ้าอังวะและท่านเมงกยอกะแงอยู่ฉะนั้นการใดอันทำต่อกันตามเชิงศึก
ก้ำเกินกันมีอยู่สองท่านชาวอังวะผู้ใหญ่อย่าเกรงพระเจ้าอยู่หัวตองอูผูกแค้นเลยพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็พลอยตัดคล้อยตามหางเสียงพี่เขยคนอังวะผู้ใหญ่ทั้งสองบังเกิดจิตซาบซึ้งในสันทวะไมตรียิ่งนักและเมื่อเมงกะยอกะแงแกว่งกระบี่โผนม้าออกหน้าทหารนั้นแผลชะกันถูกฟันชั่วเวลาวันหนึ่งกระเทือนโลหิตก็กลับออกอีกเจด็จจึงเปลื้องผ้าเกล้าแห่งตัวออกพันแขนให้เมงกะยอกะแงแล้วเจ้าหนุ่มก็ว่าลุงเราและพระเจ้าอังวะอย่าคิดอย่างอื่นชาวตองอูทั้งหลายมาใกล้ค่ายก็คล้ายท่านเป็นเจ้าบ้านและฝ่ายเราคือแขกมาเยือนจะรับอยู่ริมรั้วไม่เรียกเข้าภายในฝ่ายแขกย่อมอดอย่าน้อยใจมิได้แล้วเมงกะยอกะแงรู้ทันว่าเจ้าหนุ่มกล่าวทั้งนี้ก็เหมือนจะยึดค่ายตัวเป็นของตองอูแต่ครั้นจะทัดทานเล่าตัวเข้าปิ้งประหนึ่งถูกอสรพิษมัดเข้ารอบตัวแล้วยิ่งกระดิกกายไม่เห็นพิรุธว่าสัตว์มีชีวิตหน้าที่จะยิ่งถูกรัดตายจำทำใจสงบไว้แลเชิญให้เข้าค่ายโดยดีไม่ทันแดดขึ้นวันนั้นทหารที่มาด้วยบุเรงนองก็ได้เข้าค่ายอังวะทั้งสิ้นเจด็จก็พักอยู่ที่ค่ายนั้นชั่ววันหนึ่งสำหรับจะเล้าโลมให้พระเจ้าอังวะลงใจด้วยเจ้านายตัวสนิทส่วนแผลเมงกะยอกะแงนั้นก็เร่งเอาหมอหลวงมาแต่ในเมืองแล้วเจด็จบอกการข้างตัวไปถึงสีอ่องสิ้นสั่งซ้ำที่ล้อมสอพิญญานั้นอย่ามุให้เสียกำลังทหารล้อมไว้ให้เปลี่ยไปเองทหารตองอูและทหารโมนยินพักเหนื่อยหลับนอนร่วมกันฉันมิตรสนิทต่อบ่ายชายแล้วเจด็จจึงชวนโสหันพวาเข้าเมืองที่ค่ายนั้นคงเหลือแต่เมงกะยอกะแงผู้ป่วยไม่อาจเดินทางไกลพระเจ้าโสหันพวาตริเอาซึ่งจะไปกับชาวตองอูตามลำพังเล่าการไม่สมควรก็มีอยู่แต่จำเป็นจำใจดีสู้ครั้นเข้าเมืองมอตมะเพลาตะวันร้อนแล้วเจ้านายทัพตองอูอยากให้มิตรหน้าใหม่วางใจก็จัดส่งเครื่องกินทั้งปวงส่งไปยังค่ายอังวะให้สมบูรณ์ทหารเมงกะยอกะแงที่เหลืออยู่นั้นกรำศึกอดอยากนานมาก็มีความยินดีสรรเสริญคุณบุเรงนองยิ่งนักเจด็จแลพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ก็นั่งม้าไปดูทหารตองอูล้อมวังจะเอาตัวพระเจ้าอยู่หัวหงสาวดีสีอ่องตัวนายกองคุมการเหล่านั้นก็พาให้ดูตามที่มั่นหงสาวดีซึ่งทหารหงสาวดีรักษาแข็งขันอยู่พระเจ้าตองอูตรัสว่าดูดูกำแพงเชิงเทินพูนดินเมาะตมะแลลางที่สำคัญลงหินปูนมั่นคงเสียอีกเจด็จก็ตีได้โดยสามารถหนักแล้วควรหรือกำแพงบางเท่านี้ให้ศัตรูถือเป็นที่กำบังตัวสีอ่องกำลังฮึกอยู่ว่าบุเรงนองนายทัพอนุญาตคำหนึ่งมิทันชั่วหม้อเข้าเดือดหนึ่งข้าพเจ้าจะลากตัวสอพิญญาออกมาเจด็จขยิบตาห้ามพระเจ้าอยู่หัวมิให้ตรัสตอบความนั้นแล้วกล่าวขึ้นต่อหน้าพระเจ้าโสหันพวาว่าการศึกก็ที่สุดแต่ตัวนายแพ้ชนะไม่ใช่สองฝ่ายจะขับทหารเลวเข้าให้ฆ่ากันตายครั้งนี้ฝ่ายโน้นก็เข้าที่อับเป็นแน่แล้วเราจะให้ชีวิตคนไปเสียอีกใหญ่อันหนึ่งสอพิญญานั้นก็เป็นเชื้อสายพระเจ้าแปรเพื่อนตายชาวตองอูทั้งปวงชาวเรามาชวนกันประพฤติเหี้ยมโหดต่อหลานฉันญาติสนิทดังนี้ความน้อยใจย่อมเกิดแก่ลุงข้าพเจ้าใคร่เทิดพระเจ้าตองอูให้เป็นที่รักของมิตรต่างหัวเมืองไม่พักปรารถนาให้ผู้ใดปลงใจกับชาวตองอูเพราะเหตุที่กลัวสีอ่องจะเอ่ยปากท้วงคำนี้อยู่แล้วหากเห็นฝ่ายหนึ่งจ้องตาตัวเขม็งเหมือนมิให้พูดจึงนิ่งเสียแล้วสีอ่องก็กระแสพาหนะตัวเบนออกมาเสียข้างพระเจ้าอังวะเจ้าหนุ่มจึงว่าพี่ท่านจงรับภาระนำเสด็จพระเจ้าโสหันพวาโดยสมบูรณ์เถิดบทที่215มหาอุปราชเข้าตาอับครั้นม้าคนทั้งสามล่วงหน้าไปห่างแล้วจอมคนตองอูยังติดใจเนื้อความเมื่อครู่อยู่ทั้งเห็นบุเรงนองทอดระยะม้าอยู่ห่างก็ลดลงไปเคียงและว่าซึ่งท่านไม่โหมเอาตัวสอพิญญาเพราะเกรงพระไทยพระเจ้าแปรนั้นเนื้อความข้างในใจยังจริงเหมือนปากหรือเจด็จก็ว่าขณะที่พูดนั้นใจจริงตามปากอยู่กษัตริย์หนุ่มไม่ฉุกคิดถึงคำอันเป็นโวหารลดเลี้ยวก็หัวเราะเอาแล้วว่า
ข้าพเจ้าเคยยินแต่สอพิญญาคือคู่แค้นพี่ท่านแต่ความเกรงกันว่าสอพิญญาเป็นหลานพระเจ้าแปรนั้นไม่เคยยินก็แหละสอพิญญาประกอบกรรมใดเมื่อครั้งก่อนพี่ท่านได้เป็นเขยพระเจ้าแปรนั้นพี่ท่านพลอยลืมความเจ็บเสียด้วยหรือเจด็จจึงว่าสอพิญญาคงเป็นคนที่ข้าพเจ้าครุ่นแค้นในกมลตลอดมาแต่บัดนี้หักเสียเพราะเห็นแก่การของเจ้านายตัวเป็นสำคัญแม้นเหมือนเมื่อก่อนมิได้ตกปากให้โสหันพวาได้เปรียบถึงกับยกอังวะคืนแล้วครั้งนี้สอพิญญาอยู่ในที่แวดล้อมข้าพเจ้าผู้เดียวจะถือแต่กระบี่เล่มหนึ่งปิดปราสาทมิให้คนทั้งปวงเข้าออกแล้วและจะสู้สอพิญญาฆ่ากับมือเองแต่นี้ข้าศึกเช่นฐานะที่คล้ายสอพิญญามีอยู่ข้าพเจ้าแลพระเจ้าอยู่หัวประพฤติตามอารมณ์แค้นเล่ามิตรใหม่ที่เคยเป็นศัตรูมาก่อนจะกลับกลิ่งใจข้าพเจ้าจึงใคร่สำแดงให้โสหันพวาเห็นว่าน้ำใจทหารใหญ่แลพระเจ้าตองอูนั้นมีแต่โอบอ้อมหาความพยาบาทมิได้มินำซื่อต่อมิตรกระทั่งถึงเรื่องที่ห่างไกลโสหันพวาเป็นเจ้าคนรู้คิดสำนึกข้อนี้ถึงหากปล่อยให้ครองอังวะเป็นสิทธิ์ความภักดีเจาะใจซาบซึ้งก่อนแล้วก็จะเห็นตรงต่อตองอูตลอดการไปพระเจ้าตะเบงชเวตี้ตรับความภายในทั้งนี้แล้วก็มีพระทัยสมนัสในคุณพี่เขยนักและว่าพี่ท่านพิเคราะห์การไกลกว่าข้าพเจ้ายิ่งแล้วครั้นดูไปทั่วพระราชวังเมาะตมะที่ล้อมเจด็จก็เห็นคนเขียนหนังสือผูกธนูยิงเข้าไปว่าทหารผู้น้อยคนใดหนีออกมาสวามิภักดิ์ตองอู่ภายใน5วันเสียก่อนเสบียงภายในหมดแล้วโทษโพยสิ่งใดจะมิคิดเอาผู้ใดเป็นชาวเมืองนี้ก็คงได้ครองเรือนตัวอยู่เมืองผู้ใดเป็นชาวเมืองหงสาวดีก็จะส่งคืนหงสาวดีแต่หากคนใดยังเชื่อดีฝีมือสอพิญญาตัวนายอยู่ออกมาอ่อนน้อมเกินกำหนดต่อหมดเสบียงข้างในแล้วเมื่อนั้นจะเอาตัวฆ่ากลางเมืองครั้นยิงธนูผูกหนังสือดังนี้เข้าไปทั่วทุกด้านแล้วทหารที่อยู่ภายในก็พากันลังเลใจพิเคราะห์คำในหนังสือเห็นข้าวมูลมีด้วยอาหารที่เอามาแจกกันนั้นลดน้อยลงทุกมื้อมาคืนวันนั้นมีคนภายในโจรกำแพงลงมาอ่อนน้อมกับฝ่ายล้อมเนืองๆจะเด็ดแจ้งเรื่องดังนี้ก็ว่าทหารหงสาวดีเห็นจะทานให้ล้อมไว้ไม่ได้เกิน3วันนี้แล้วและจะเด็ดก็แต่งให้คนพันหนึ่งแยกกันไปทางบกทางน้ำเสาะสาวข่าวพระเจ้าหงสาวดีหนีไปทางใดแล้วจะเด็ดสอบความทหารหงสาวดีอันหนีออกมาก็แจ้งว่าสอพิญญาตัวนายนั้นทุกวันนี้อารมณ์ดุจสุนัขจนตรอกทางหนีออกมามิได้คิดแต่จะสู้ตายอยู่ภายในยิ่งแจ้งข่าวไขลูถูกจับได้อีกทั้งโสหันพวามิตรเก่ากลับมากระบวนเดียวกับบุเรงนองเรียบวังดูกองล้อมแล้วก็กำเริบทวีขึ้นทั้งความทุกข์และความกลัวทหารข้างตัวที่จุกช่องป้องกันที่สำคัญและวันแรกสอพิญญาเคยออกตรวจตรานั้นบัดนี้สิ้นน้ำใจมานะก็ละให้เป็นหน้าที่นายรองสนิทกลนซุกตัวอยู่แต่ในห้องหนึ่งแล้วแลเสพสุรากระนำเจด็จก็ว่าสอพิญญาใช่นักเลงสุราประพฤติดังนี้เห็นว่าสิ้นอาลัยชีวิตแล้วเจด็จนั้นใคร่เห็นสอพิญญาตายเสียแลอยู่มาอีก2วันคนในวังก็โจรกำแพงออกมาสวามิภักดิ์เพิ่มอีกเป็นอันมากกระทั่งทหารที่เคยผลัดเวรรักษาที่มั่นเหล่านั้นบางตาลงเห็นถนัดสีอ่องก็เข้ามาว่ากับเจ้านายทัพว่าข้าพเจ้าติดตามบุเรงนองทำศึกก็หลายคราวแล้วเห็นแต่ท่านทำการครั้งใดก็กระทำเอาโดยรวดเร็วเป็นประมาณมาดว่าข้าศึกสมบูรณ์กำลังพลังอยู่ในค่ายรับท่านก็กำหนดการเข้าตีโดยเชื่อถือความคิดอยู่ซึ่งจะรีรอเหมือนหนึ่งล้อมสอพิญญาครั้งนี้ไม่มีเลยอันหนึ่งการล้อมทั้งนี้แต่ต้นท่านว่าเกรงคนปะทะกันเป็นอันตรายเสียก็พอเห็นเขามูลบ้างแล้วแต่หากขณะนี้ข้างในเหลือน้อยกว่าน้อยทหารตองอูใต้บังคับข้าพเจ้าอย่าว่าแต่ใช้มือเปล่าหาอาวุธไม่เลยเพียงแต่โห่ฮึกขึ้นสัก3ครั้งทหารข้างในก็คงทิ้งหน้าที่เพราะความกลัวกำลังระหว่างคนทั้งสองก้ำเกินกันถึงปานนี้แล้วบุเรงนองท่านกำชับมิให้ข้าพเจ้ารุก
ขุดเง่าศึกเสียประสงค์กลสิ่งใดหรือเจเด็ดก็จูงสีอ่องเข้ามาให้ห่างทหารทั้งปวงแล้วว่าพี่ท่านเตือนชอบแล้วสีอ่องเอ่ยสอพิญญานั้นเอาชนะลากตัวมาเมื่อใดก็ย่อมได้เมื่อนั้นสิข้าพเจ้ายังลังเลอยู่เพราะไม่อาจเอาชนะความอย่างหนึ่งในอกตัวก็และสอพิญญานั้นทหารทั้งสี่แผ่นดินย่อมรู้ว่าเป็นศัตรูข้าพเจ้าใช่แต่โดยข้าศึกกระทำยุทธซึ่งกันสถานเดียวคนทั้งหลายย่อมรู้ว่าเราสองปองร้ายแก่กันเพราะเรื่องหญิงหนึ่งเป็นชนวนอีกสอพิญญาเหมือนมารประหารความรู้สึกอย่างหนึ่งในอกข้าพเจ้ายับน้ำใจข้าพเจ้าอยากได้ฆ่าสอพิญญากับมือเองอยู่แต่ข้าพเจ้าก็ทำการอันนี้มิได้แลอย่าว่าฆ่าด้วยมือตัวมิได้เลยมาดว่าจะเปิดปากสั่งฆ่าสอพิญญาให้คนทั้งปวงได้ยินข้าพเจ้าก็ยังกังวลหนักอดสูแก่คนทั้งปวงว่าบุเรงนองกระเดื่องอำนาจจะเอาสิ่งใดในแผ่นดินก็ได้สิ้นแล้วบุเรงนองหรือจะคิดไว้ชีวิตผัวเก่าแห่งนางเมียตนข้าพเจ้าอยากฆ่าคนผู้นี้ด้วยความหึงสาพยาบาทข้อนี้จริงแล้วแต่ไม่อยากให้คนทั้งปวงรู้อ่านน้ำใจตนตกเนื้อความกลืนมิเข้าขยอกมิออกข้าพเจ้าจึงนิ่งรอดูสอพิญญาสีอ่องก็หัวเราะแล้วว่าบุเรงนองท่านอธิบายกรณีก็พอเห็นเขามูลที่คิดอดสูอยู่แล้วเจ้าผัวคนใดเจ้าความคิดจะทำการอย่างนี้ก็อดสูดุจท่านเป็นธรรมดาแต่นี้ข้าพเจ้าแจ้งความในข้อนี้แล้วอดหัวมิได้เลยพระเจ้าอยู่หัวตรัสแก่ข้าพเจ้าว่าบุเรงนองท่านละสอพิญญาหวังจะให้โสหันภวาเพื่อนใหม่ลงใจด้วยฝ่ายตองอูสนิทนั้นข้อนี้มิเป็นความอย่างหนึ่งสำหรับปิดบังความในใจไว้เสียจากพระเจ้าอยู่หัวหรือเจเด็ดก็ว่าข้อนั้นเป็นความที่จริงอย่างหนึ่งและบอกพี่ท่านก็เป็นจริงอีกอย่างหนึ่งแต่ที่บอกกับสีอ่องพี่ท่านนั้นคือความจริงข้อที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าที่จะทูลพระเจ้าตองอูสีอ่องก็ว่าข้าพเจ้ารู้อารมณ์ท่านดังนี้แล้วต่อแต่นี้ไม่รบกวนรุกเร้าอีกและสบช่องวันใดข้าพเจ้าจะฆ่าสอพิญญาเสียเองมิให้ร้อนไปถึงท่านและอื้อเฉาแก่หูคนทั้งปวงและเมื่อคนทั้งสองสนทนากันถึงเท่านี้ทหารคนสนิทก็เข้ามาบอกว่าคนอันแต่งไปให้ตามพระเจ้าหงสาวดีทางน้ำนั้นกลับมาแล้วได้ครัวพระเจ้าหงสาวดีมาแต่สการวุฒิพีพระเจ้าหงสาวดีนั้นพอคนตองอูเข้าล้อมจับก็เชือดเอาคอเองตายเสียจึงตัดได้แต่ศีรษะแช่น้ำผึ้งมาเจเด็ดก็สั่งให้รอครัวพระเจ้าหงสาวดีไว้ต้นน้ำอย่าเพ้อให้ความอื้ออึงไปก่อนส่งแต่ถังใส่ศีรษะพระเจ้าหงสาวดีเข้ามาและเจเด็ดเรียกตัวนายที่ตามมาทันพระเจ้าหงสาวดีขึ้นมาถามถึงการละเอียดซึ่งตามได้ตัวสำคัญนั้นหัวหน้าหมู่คนตามก็ว่าถามคนตัดไม้ได้ความมีขบวนเรือล่วงหน้ามาก่อนก็เร่งตามไปทั้งกลางวันกลางคืนและระหว่างที่ตามนั้นปะเรือใหญ่บางลำจอดทิ้งเกยแห้งสงสัยบริวารพระเจ้าหงสาวดีเอาใจออกห่างยิ่งเร่งมือตามยิ่งขึ้นล่วงเข้าปลายวันสามก็ทันกระบวนเรือพระเจ้าหงสาวดีและพวกตองอูหยุดเรือบังคุ้งขึ้นรายล้อมเพราะพระเจ้าอยู่หัวหงสาวดีนั้นจอดเรือแล้วที่นั้นมีคนน้อยไม่ถึงร้อยแจ้งว่าหนีเสียระหว่างทางเป็นอันมากพอล้อมเข้าใกล้กษัตริย์ตะเลงรู้ตัวขับคนออกสู้และถูกฆ่าเสียหลายส่วนพระเจ้าหงสาวดีก็เชือดคอตายเจ้าหนุ่มก็ทอดใจใหญ่แล้วว่าราชวงศ์มกโธกษัตริย์อันสืบสายมาแต่โบราณกาลเสร็จสิ้นลงแค่สการวุฒิพีคนอันหาความกล้าแข็งมิได้นี้แล้วแต่นี้เชื้อพระวงศ์เมงกยินโยเจ้านายเราจะได้เป็นใหญ่ผู้เดียวในประเทศพุกามตกบ่ายตะวันร้อนแล้วหัวหมู่ก็ส่งถังใส่ศีรษะพระเจ้าโสหันภวาเข้ามาเป็นการรับดุจสั่งไว้เจเด็ดเคยเข้าใกล้ได้เข้าเฝ้าจอมตะเลงครั้งคล้องช้างมาก่อนเปิดออกพินิจดูก็จำถนัดว่าไม่ผิดตัวจึงให้คนเอาชันยาอย่าให้ถังนั้นผู้ใดเปิดออกได้ง่ายแล้วเขียนหนังสือฉบับหนึ่งกับกระหมวดเมี่ยงห่อมิชิดเข้ากระหมวดหนึ่งแลเรียกคนสนิทของตัวเข้ามามอบถังหัวหนังสือและห่อเมี่ยงทั้งนั้นให้ส่งไปถึงตัวสอพิญญาเอง
ซ้ำกำชับไปว่าหนังสืออันมาแต่บุเรงนองคนที่มีอำนาจนั้นให้สอพิญญาอ่านแต่ขณะอยู่ที่ลับจะได้ไม่อายคนคนสนิทผู้นั้นคุมของออกไปแล้วรู้ถึงสีอ่องนายกองล้อมก็รีบส่งคนถือของเข้าไปชิดกำแพงวังร้องบอกกิจจานุกิจแก่คนภายในแจ่มแจ้งแล้วแลเพลานั้นพลบค่ำคนข้างในจะให้รอวันพรุ่งคนถือของนายทัพตองอูก็เร่งเอาว่าการสำคัญทหารมอนในวังจึงหย่อนกระจาดลงมารับเอาคนถือของขึ้นไปแต่ผู้เดียวบทที่216สอพิญญาอ่านสารแต่พอเห็นของล้วนเข้าทำนองปริศนาทั้งคนนำมาไม่มีอาวุธสิ่งใดก็รีบส่งของนั้นไปถึงสอพิญญาในเวลาบัดใจนั้นเบื้องนั้นมหาอุปราชอันหาแผ่นดินครองไม่แล้วกำลังพลุ่งพล่านอยู่กลางตัวนายผู้ใหญ่ที่เป็นข้าสนิทสี่ห้านายคนเดินของอันมาแต่ในทัพตองอูขอโอกาสเข้ากระซิบโดยใกล้แล้วก็ว่าบุเรงนองนายข้าพเจ้าให้ทูลมหาอุปราชว่าของก็ดีหนังสือก็ดีให้อ่านให้ดูแต่เมื่ออยู่ในที่ลับลำพังตัวผู้เดียวอย่าให้เปิดเผยต่อหน้าใครใดมหาอุปราชจะได้อายแก่คนเหล่านั้นสอพิญญาก็สะดุ้งใจอยู่ดำริเอาว่าเจด็จเจ้าความคิดลางทีบอกความตรงมาชะนี้ประสงค์จะให้เรามิเชื่อและหลงเปิดจะให้ได้อายแก่คนอื่นจริงน้องเท้าเจ้ากรุงมอนพิเคราะห์กับทางรูปประหลาดก็คิดเพียงแต่ว่าหรือไขลูเพื่อนตายเราเสียทีแล้วจะเด็ดตัดศีรษะใส่ถังส่งมาเย้ยเล่าสอพิญญาดำริดังนี้ก็ให้เอาถังนั้นเข้าไปในที่ลับเฉพาะตนและให้กับตัวคนเดินของไว้ก่อนคนผู้นั้นก็ว่ามหาอุปราชอย่าเพ้อร้อนรนด่วนรู้สิ่งอื่นเนื้อความทั้งสิ้นข้าพเจ้าคะเนคงอยู่ในหนังสือแล้วสอพิญญามิฟังคนผู้นั้นด้วยน้ำใจเป็นห่วงไขลูก็เร่งแงะของสำคัญกับมือเองครั้นปะหัวมนุษย์น้ำใจก็ฝ่อลงเพราะคิดว่าตัวคะเนถูกแล้วยิ่งพิเคราะห์ถนัดว่าหัวพี่ร่วมอุทธรร้องขึ้นคำหนึ่งแล้วก็สิ้นสมปรดีเพราะตกใจคนข้างนอกยินเสียงก็กรูกันขึ้นมาดูพอรู้เหตุการณ์ก็ร้องไห้ทั่วกันทุกผู้อันสการวุฒิผีเคยเลี้ยงมาแต่ก่อนนั้นตัวนายผู้หนึ่งโทสะร้ายก็ฟันคนเดินของตายแต่แก้ไขสอพิญญาคืนสติแล้วเจ้ามอนก็ขับคนทั้งนั้นออกไปเสียภายนอกสงบใจจะอ่านให้รู้ความในหนังสือที่มาแต่ศัตรูสำคัญในลักษณะหนังสือบั้นต้นนั้นว่าเจด็จชาวตองอูขอสำแดงความเห็นทุกข์มายังสอพิญญาเพื่อนเดิมด้วยข้าพเจ้าปัจจุบันนี้จะกลายไปทางใดให้คนเห็นตัวก็ดีถึงคนเหล่านั้นจะมีกิริยาไม่ออกปากสรรเสริญต่อหน้าก็สำแดงแววตาเป็นที่ยกย่องนิยมหนักอยู่มาดว่าจะผ่านชุมนุมทหารที่ต่างเมืองเป็นต้นทหารอังวะทหารแปรและตลอดถึงทหารหงสาวดีที่เข้าสวามิภักดิ์ก็ดีเมื่อนั้นคนเหล่านั้นชุมนุมกันอยู่มากปราศจากความกระดากปากก็มักอวยพรชื่นชมแก่ข้าพเจ้าอึงขนึงพร้อมกันข้าพเจ้ามารำลึกตัวเองเป็นผู้น้อยด้อยศักดิ์เสมอทนายสำหรับปฏิบัติท่านครั้งโน้นแล้วรำลึกกลับถึงวาสนาชะตาคนดังท่านสอพิญญายศศักดิ์ใหญ่แต่ก่อนเล่าก็อดสูอาดูลด้วยฐานะท่านทุกวันนี้มิได้เลยสอพิญญาท่านนั้นทหารหัวเมืองก็ติฉินว่าหาฝีมือไม่จึงซุกกายเหมือนหนูกลัวน้ำยอมตายอยู่ในรูและทหารหงสาวดีของท่านก็ว่าเกิดกับตระกูลมหากษัตริย์เสียทีเปล่าละเลือดผู้กล้าสำหรับขัตติยะตระกูลแล้วมาซ่อนตัวดังนี้ใช่ที่จะพ้นความตายข้าพเจ้ากล่าวทั้งนี้คำหนึ่งนั้นไม่ได้กลั่นเท็จขึ้นว่าท่านสอพิญญาอย่าน้อยใจเลยอันหนึ่งบัดนี้ไขลูนั้นตกเป็นเฉลยของข้าพเจ้าและพระเจ้าอยู่หัวพี่ท่านพระเศียรก็อยู่ในถังซึ่งส่งมาตกว่าตัวกำลังข้างหงสาวดีเหลืออยู่แต่ท่านผู้เดียวแต่ท่านอยู่กับที่ล้อมชะนี้นอกกว่ามีปีกก็หนีไม่รอดแล้วทหารตองอูพักสบายไว้เมื่อใดคล่องใจกรูขึ้นเข้าปล้นวังเล่าเมื่อนั้นสอพิญญาท่านจะสิ้นชื่อด้วยน้ำมือทหารเลวก็และสการวุฒิพี่ท่านนั้น
น้ำใจสมกษัตริย์สืบราชวงศ์พระเจ้ามกโธผู้ประเสริฐสำนึกตัวจะต้องตายเพราะทหารเลวล้อมแล้วเมื่อนั้นสการวุฒิพีชาติกษัตริย์ชิงเชือดคอตายเองข้าพเจ้าจึงฝากความข้อนี้มาให้สอพิญญาพระเจ้าน้องดำริดูให้สมควรท่านจะแจ้งหนังสือข้าพเจ้าเท่านี้อย่าโทษะว่าข้าพเจ้าปันเอาให้ท่านทำลายตัวก่อนข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านตายด้วยน้ำมือท่านเองจริงหากมีเหตุผลที่อย่างสมควรยิ่งสำหรับให้คนสรรเสริญว่าท่านนั้นใจเพชรสมแก่เป็นคู่ขันบุเรียงนองกล่าวโดยน้ำใจท่านฝ่ายข้าพเจ้าเสียอีกตกขณะฐานะเป็นคนชนะทุกลู่ทุกทางกรณียังไม่ขอศบหน้าท่านเพราะกลัวเห็นสีหน้าท่านอายเมื่อชนะยังเป็นได้เพียงนี้แล้วท่านเป็นฝ่ายแพ้แท้จะกล้าสู้หน้าข้าพเจ้าหรือจึงกล่าวโดยความอดสูวิสัยชายท่านย่อมอยู่ร่วมแผ่นดินกับข้าพเจ้ามิได้ประการหนึ่งหรือมิว่าข้างการศึกอันปรากฏแก่คนทั้งปวงกล่าวแต่เนื้อความข้างพิศวาสอันช่วงชิงระหว่างกันและรู้เฉพาะเราสองก็ดีความข้อนี้ก็เห็นกันถนัดอยู่สอพิญญาทั้งไม่ควรอยู่ดูหน้าข้าพเจ้าและอยู่ดูมนุษย์ทั้งปวงอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าจะชี้สิ่งนี้แก่สอพิญญาท่านเห็นเป็นลำดับไปเบื้องต้นจับแต่เราสองลุวัยรุ่นจำเริญท่านมีอิสริยยศอันใหญ่เป็นทูตมาเยี่ยมไข้พระเจ้าเมงกยินโยครั้งนั้นท่านมีที่เคืองข้าพเจ้าภายในหลายเรื่องทำโดยซึ่งหน้ามิได้ก็ปลงใจจะลอบทำร้ายและใช้หญิงหนึ่งมาลวงข้าพเจ้าหญิงนั้นมิใช่ใครอื่นเนื้อแท้คือเมียท่านเองนางตองสายินดีด้วยท่านขณะหนุ่มสาวคราวชื่นฝ่ายท่านก็กระหิ่มใจว่านางนั้นคงปลงใจด้วยสนิทที่ลวงข้าพเจ้านั้นคงสมคเนสอพิญญาเอ่ยแต่ท่านนั้นชรอยมีสิ่งซึ่งควรน้อยใจอย่างใดในลักษณะจึงหญิงซึ่งเกาะใจไว้ได้ก่อนครั้นนางนั้นมาปะข้าพเจ้ามิทันได้เสียประสาชู้เมียเสียอีกก็กลับหย่อนสวามิภักดิ์ข้างสอพิญญาและมาฝักใฝ่ข้างข้าพเจ้านางตองสานั้นช่วยข้าพเจ้ารอดปองร้ายครั้งท่านนั้นก็หนหนึ่งแล้วยังซ้ำอีกหนหนึ่งครั้งล้อมตองอูเป็นการคับขันหาคนในสื่อข่าวออกไปข้างนอกเมืองแปรมิได้ยามนั้นนางตองสามีลูกกับท่านคนหนึ่งแล้วยังคงน้ำใจพักต่อข้าพเจ้ารับออกไปซ้อนกลกับผัวนางเองถ้าผงสาวดีชิบหายครั้งนี้ตองหุ่นยียกมาแต่แปรทันมิใช่ใครอื่นเมียท่านอันรักข้าพเจ้าผู้ชู้เสมอเพียงลมนอกนั้นแล้วเป็นตัวการข้อความนี้ท่านคงไม่แจ้งมาก่อนจึงแจ้งแล้วบัดนี้ก็ควรเสียใจให้จงหนักอีกประการหนึ่งสืบสองรองมาแต่นางตองสาคนแรกแล้วก็ตกถึงแม่นางภาคินัยพระเจ้าแปรนางนั้นคือคู่อันผู้ใหญ่สองเมืองปรงใจมั่นไว้แก่ท่านและนางนั้นแต่ก่อนมาก็ไม่คิดนึกท่านข้างรังเกียจเลยคะเนว่าจะนิยมอยู่ภายในเสียอีกจริงแล้วนางนั้นฝ่ายท่านหันใจออกห่างนางเองก่อนแต่มูลเหตุคืออเทตยาพบข้าพเจ้าพ้องท่านนางนั้นสำแดงความไม่มีไมตรีออกนอกหน้าฝ่ายท่านท้อก่อนจึงตีออกห่างสืบสามกล่าวถึงหญิงอันเคยเป็นสิทธิ์แก่ท่านและปัจจุบันสิทธิ์นั้นก็ตกแก่ข้าพเจ้านางนี้คือตะละแม่เมืองแปรอันฝ่ายท่านช่วงชิงพาตัวไปได้ก่อนแต่ทุกวันนี้หากมีคนใดเอาชื่อสอพิญญามาเอ่ยตะละแม่ย่อมปิดหูเสียเพราะถือเป็นสิ่งเสนียดหูไม่สมควรฟังยามเมื่อข้าพเจ้าแลท่านเข้ายุทธภูมิชิงชัยกันนั้นกุสุมาย่อมสวดมนต์อาราธนาพระพุทธคุณให้ชัยได้กับข้าพเจ้าและความชิบหายปลาชัยได้กับสอพิญญาข้าพเจ้ารำลึกกุสุมาเมียตัวรักตัวก็ห้ามอย่าให้ชื่นฉ่ำยินดีมิได้ฉะนั้นเมื่อกลับเอาอกตัวไปใส่อกท่านสอพิญญาอนาถเอ่ยแสนสุดจะอาดูลแทนก็แหละบรรดาหญิงคนกลางทั้งสิ้นซึ่งเราสองรักพ้องกันแต่ก่อนนั้นภายในมีแต่ใจสาปแช่งท่านทั้งยินดีหนักขณะแพ้ข้าพเจ้านี้แล้วสอพิญญาท่านจะรักษาชีวิตไว้รอวันทหารตองอูจับได้และฆ่ากลางเมืองดุดไขลูให้สามหญิงคนกลางเห็นประจักษ์แก่ตานั้นก่อนดวงใจท่านจะแตกดับมิเจ็บปวดเพราะถูกความระลึกภายในทรมานหรือวันสอพิญญาท่านสำนึกเถิด
ัวตายลักษณะนี้จักเจ็บน้อยเสียกว่าเฉือนเนื้อให้ตายแต่ทีละน้อยซ้ำอย่างหนึ่งกำหนดโทษท่านนั้นฝ่ายตองอูก็ถือเป็นตัวการหนุนหลังไขลูความหนักเบาแห่งโทษย่อมเสมอไขลูอยู่จะเอาเลือดผสมสำหรับให้หินปูนยึดกันก่อเป็นรูปสถูปแล้วแลกระดูกจะปนหินปูนด้วยให้สถูปองค์นั้นใส่อัดอังคารเจ้าสงของชาวตองอูโทษท่านพระเจ้าตะเบงชเวตี้กำหนดพลอยตามไขลูดังนี้อย่าอยู่ไปให้ได้ความอายอย่างที่สาหัสแลไว้หูไว้ฟังคำคนที่ล้วนแต่อัปยศเลยสอพิญญาสืบแต่หน่อเนื้อพญามหากษัตริย์แล้วไม่ตายเพราะสิ้นวัยตามธรรมดาประการหนึ่งและเพราะต่อยุตตายกลางที่รบประการหนึ่งแล้วก็ควรตายด้วยน้ำมือตัวเองจึงจะสมข้าพเจ้าส่งเมี่ยงสอดไส้ยาพิษภายในสำหรับตัวเองยังติดไว้เข้าคับขันเห็นแน่จะตายด้วยมือทหารเลวจะได้กินให้สงบมาแล้วสอพิญญาท่านรองการทั้งปวงให้กว้างยาวแล้วจงปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวิสัยชายชาติทหารอย่ามีใจกริ่งเกรงความตายเลยชาตินี้สิ้นชาติท่านก็เห็นอยู่เองว่าสิ้นท่าสู้ข้าพเจ้าเจ็บจิตจงผูกจิตจองเวรแก่กันในชาติหน้าทำเอาขณะมาใช้เวรท่านเถิดหากท่านคือคนขวัญอ่อนไม่อาจตายโดยลักษณะผู้กล้าหาญแล้วเร่งมัดมือไว้ให้ทหารตองอูสังเกตเห็นวันพรุ่งรุ่งอรุณขณะเข้าปล้นวังแล้วทหารเลวทั้งนั้นรู้ว่าท่านไม่สู้จะได้งดมือไม่จับท่านด้วยอาวุธและเอาชีวิตและวันพรุ่งเราจะให้ทหารเข้าปีนวังณเพลาได้แสงอรุณสอพิญญาอ่านหนังสือทั้งนั้นแล้วมาดว่าเนื้อความที่มีเน็บแนมให้เจ็บใจสาหัสจริงอยู่แต่เนื้อความทั้งนั้นยั่วทั้งให้โทสะและเศร้าในโชคชะตาตัวแกมรำลึกข้างหงสาวดีเมืองเดิมและอิสริยยศสำหรับพระมหาอุปราชเบื้องหน้าออกว่าถึงชีวิตตัวอยู่ต่างกว่าเล็ดลอดหนีไปได้ก็พ้นที่วันหน้าจะตามได้ความสุขทั้งปวงคืนจึงเมื่อสอพิญญารำลึกดังนี้น้ำใจทะเยอทะยานก็หาไม่แล้วเกิดแต่ยิ่งท้อแท้ลงเดินตลบเรียบระเบียงโดยรอบตำหนักหลวงที่พำนักเล่าและทั่วพระราชวังที่มั่นนั้นมืดสนิทเพราะคนภายในมิอาจตามไฟหากภายนอกกำแพงในเขตที่ทหารตองอูรายล้อมนั้นไฟสว่างลักษณะบริเวณทั้งสองก็ต่างกันประหนึ่งสวรรค์และนรกครั้นแลไปชายน้ำหน้าเมืองปรากฏแสงเพลิงพวยพุ่งจับฟ้าสว่างกว่าแห่งอื่นต่อนานครั้งลมมีมากระโชกแรงเล่าและมีสำเนียงเสียงมโหรีตามลมมาสังเกตที่นั้นคงไม่ใช่อย่างอื่นนอกกว่าที่ประทับพระเจ้าตองอูพี่เขยสนิทแน่แล้วสอพิญญาก็อดน้ำตาคลอมิได้เลยล่วงยามต้นไปแล้วครู่หนึ่งใกล้เพลาน้ำขึ้นบังเกิดลมหัวน้ำยิ่งตรับเสียงมโหรีถนัดก็หวนคิดครั้งตัวอยู่น้ำหน้าเมืองเป็นสุขเหมือนพระเจ้าตองอูและครั้งนั้นผู้ที่นั่งข้างเคียงคือตะละแม่เมืองแปรก็รื้อคิดถึงคำเจด็จแลแน่นอกขึ้นมาอีกอันหนึ่งครุ่นคิดตัวแตกสึกเมื่อล้อมตองอูสิมารู้ปรากฏนางตองสาเมียตัวเป็นตัวการอีกว่าข้างแขนก็แขนเหลือที่แล้วจึงกลายเป็นน้อยใจและสิ้นอะไรสิ่งทั้งปวงสอพิญญาดำริการเหล่านั้นแต่ต้นราตรีกระทั่งยามสีเกินแล้วความรู้สึกทั้งหลายก็ลังเลอยู่และตกยามนี้ได้สำรวมสติสงบก็บังเกิดจิตเอ็นดูแก่ทหารผู้น้อยทั้งปวงความคิดว่าจะคุ้มค่าล้วนแต่สวามิภักดิ์สนิทเปิดประตูวังออกสู้ทหารตองอูยอมตายแต่ได้ฟันให้หายแค้นบ้างเท่านั้นทบทวนแล้วเห็นมีแต่ชวนคนทั้งปวงไปตายเบื้องนั้นแสงเพลิงที่รายล้อมวังอันมืดมัวลงครั้งหนึ่งเมื่อกลางดึกนั้นกลับรุ่งโรจน์กระจ่างขึ้นเจ้ามหาอุปราชก็เรียกทหารผู้หนึ่งให้ปีนขึ้นดูและทหารผู้นั้นก็ทูลว่า
ตรงที่แสงไฟเรืองขึ้นนั้นเพราะมีเหล่าช้างเครื่องเป็นอันมากเข้ามาสมทบทหารที่ล้อมวังอยู่สอพิญญาก็แจ้งว่าซึ่งกองช้างเข้ามาสมทบด้วยนั้นเห็นว่ารุ่งอรุณอีกสักครู่หนึ่งจะถึงเสด็จคงให้ทหารเหล่าช้างเข้าหนุนเป็นกำลังปล้นวังเป็นแน่แท้สอพิญญาดำริดังนั้นแล้วก็เรียกตัวนายที่สนิททั้งสิ้นมาว่าแม้นทหารตองอู่ปีนกำแพงหักที่มั่นที่นี่เข้ามาได้แลหากเรามีอันตรายถึงชีวิตสิ้นแล้วข้าผู้ภักดีแห่งเราจงเอาชีวิตรอดเร่งยอมทหารตองอูเสียคนเหล่านั้นฟังกระนั้นมีใจสะดุ้งกลัวทหารตองอูยิ่งขึ้นและคนยินสอพิญญาสั่งหางเสียงละห้อยก็พากันร้องไห้สงสารสอพิญญาเจ้ามหาอุปราชก็ร้องไห้ด้วยคนเหล่านั้นแล้วว่าวาสนาเราและท่านชรอยเคยทนุบำรุงซึ่งกันมาเพียงเท่านี้สังเวชแต่ชาวมอญทั้งสิ้นเคยเป็นชายชาติอิสระมีพระเจ้าอยู่หัวเป็นฉัตรแก้วกั้นกันศีรษะอยู่นั้นและจะต้องเป็นข้าพม่าเขาสืบไปแล้วสอพิญญาก็คืนเข้าตำหนักเรียกเอาคนที่ไว้ใจสนิท 4-5 ผู้ไปด้วยแล้วว่าครั้งนี้เราตกที่อับแล้วแลข้าศึกฝ่ายโน้นย่อมเพ่งแต่เราตัวขุนเป็นประมาณฉะนั้นบรรดาทองลิ่มเงินลิ่มอันเป็นของหลวงแต่ก่อนนั้นยามเราหาไม่ให้ปันกันเป็นยุติธรรมและยักซ่อนไว้เป็นสมบัติติดตัวเถิดภายหน้าถึงจะหาราชการพึ่งดุดเราและพี่เรายังอยู่มิได้ก็ยังจะมีความสุขตามสมควรซึ่งเราทดแทนดังนี้เป็นเครื่องทดแทนเพราะทำศึกร่วมกันช้านานมาอย่างหนึ่งและจะขอท่านที่อย่างสำคัญอย่างหนึ่งคือจงหาที่รับเร้นห่างตาคนแล้วแลฝังเสียรเกล้าพระเจ้าอยู่หัวนายท่านให้มิดชิดเถิดเอ็นดูแก่ส่วนสำคัญแห่งศพอันเคยชุบเลี้ยงท่านอย่าให้ถึงฝ่ายข้าศึกนำประจานประกาศชัยแห่งเขาคนสนิทรับเอาคำแล้วแลว่าข้าพเจ้าจะรีบจัดทำการนี้โดยด่วนจะกลับมาห้อมล้อมมหาอุปราชก่อนทหารตองอูหักเข้ามาได้สอพิญญาก็เร่งให้คนเหล่านั้นไปครั้นเหลือแต่ตัวผู้เดียวแล้วอ่านหนังสืออันมาแต่คู่ขันคนสำคัญซ้ำก็ยิ่งมีความวังเวงในใจกำเริบขึ้นเบื้องนั้นยินเสียงกลองรบตองอูรัวขึ้นภายนอกเจ้ามหาอุปราชหวนออกจากห้องในใหม่เห็นท้องฟ้าเพลาสางค่อยขาวเกือบจะมองลายมือออกแล้วแจ้งว่าทหารตองอู่จะตีวังแตกในเวลานี้เป็นแน่แท้และฝ่ายทหารหงสาวดีอยู่ภายในก็ถูกตัวนายต้อนวิ่งวุ่นให้จุกช่องจ้องธนูรับชาวตองอู่สอพิญญาก็ร้องขึ้นว่าชีวิตคือของรักแห่งมันผู้เจ้าของทุกผู้แล้วกูจะสงวนชีวิตกูให้ตายช้าไปอีกครู่หนึ่งให้ผู้อื่นพลอยชิบหายตายใหญ่แล้วสอพิญญาก็ชักมีดสั้นประจำเอวออกแทงหว่างอกตัวจนจมคมมีดแล้วอำนาจอาวุธทะลวงอวัยวะสำคัญภายในเจ้ามหาอุปราชก็บังเกิดอาการหน้ามืดวิงเวียนตกจากลูกกรงระเบียงตำหนักหลวงลงมาข้างล่างถึงแก่ความตายคนใกล้อันเห็นเหตุการณ์ถนัดก็ร้องโวยวายบอกถึงคนไกลมิทันเขียวหมากแหลกข่าวเจ้ามหาอุปราชสิ้นก็รู้กันทั่วพระราชวังมอตมะชนสาอนุชาพระเจ้าสการวุฒิพีสิ้นนั้น26อันหนึ่งเมื่อสิ้นตัวนายคือหลักชัยเสียกระนั้นคนข้างในก็ชวนกันเปิดประตูวังออกสวามิภักดิ์ทหารตองอูเอาได้ที่นั้นมิได้เสียเลือดเนื้อทหารสองฝ่ายสักคนหนึ่งสีอ่องตัวนายกองคุมคนเข้าทำการก็เข้าดูสอพิญญาประจักษ์แก่ตาแล้วแลเก็บหนังสือบุเรียงนองอันตกอยู่ในที่สอพิญญาเสียและให้คนเร็วเอาความไปบอกนายทัพและพระเจ้าตองอูคนบุญใหญ่ฝ่ายตองอูและพระเจ้าโสหันพวาก็พร้อมกันมาในพระราชวังเมตมะพระเจ้าตะเบงชเวตี้ชักผ้าเปิดหน้าออกแล้วตรัสโดยอารมณ์เหิมฮึกว่ายังมีนักศิษย์รู้ชุบคนตายให้ฟื้นที่ใดบ้างเราใครได้ตัวมาชุบชีวิตสอพิญญาขึ้นสำหรับเป็นคู่เคี่ยวหัดให้ทหารตองอูทั้งไพร่นายชำนาญศึกสืบไปยิ่งขึ้นแต่บุเรงนองนั้นเห็นศพสอพิญญามีลักษณะปรากฏแก่ตาคนทั้งปวงก็สลดอยู่กล่าวเพียงส
โสภิญญาฆ่าตัวตายถนัดว่าไว้ตัวสมชาติขัตติยะตระกูลหนักแล้วสีอ่องรู้การลึกกว่าผู้อื่นก็กล่าวเป็นในว่าข้าพเจ้านั้นใคร่สรรเสริญเทพยดาองค์ที่โดนใจให้สอพิญญาบังเกิดมานะทำการชูตัวไว้ให้สูงสมลักษณะแม่ทัพคุมคน